ทดสอบขอบคุณครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่นะจะเป็นช่วงที่นิมนต์ท่านสมณะมานำพาสวดมนต์ไหว้พระแบบสั้นนะครับแล้วก็ท่านจะแสดงธรรมนะไปจนถึงเวลาประมาณ19:30 นนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็นะกราบนิมนต์ท่านสมณะพ่อพุทธจันทเศรษฐโธนะครับได้นำพาพี่น้องเราได้นะสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ได้แสดงธรรมนะกับพี่น้องเรานะเนื่องในวันเนื่องจากว่านะพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ท่านได้นะวางร่างวางขันหรือว่าสละสรีระสังขารนะในวันนี้นะครับวันที่11 เมษายน 2500ให้หมอนำไปก่อนได้ไหมเพราะว่าอาตมากำลังเช็คสมณะอยู่กำลังเช็คอยู่ใช่ไหมครับให้หมอนำไปก่อนได้ครับถ้าอย่างนั้นปรับแผนนั่นแหละให้นำไปเรื่อยๆก่อนได้ครับได้ถ้าอย่างนั้นครับเดี๋ยวเราปรับแผนกันสักนิดนึงนะพอดีทางท่านสมณะท่านกำลังประสานว่ายังมีสมณะท่านอื่นๆนะครับที่ได้รับการประสานไว้กำลังเดินทางมาหรือไม่อย่างไรนะครับกำลังประสานงานกันอยู่เราก็พร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนนะครับพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนตามสถานการณ์ต่างๆถ้าอย่างนั้นนะผมก็จะได้พูดคุยรอไปถือว่าอาจจะสลับรายการก็ได้ถ้าติดขัดนะครับถ้าไม่ลงตัวสลับรายการกับหารือท่านจันทร์ครับการเวทีนี่เลยสลับรายการไหมครับผมใช้1ชั่วโมงแล้วที่เหลือก็นี่มันท่านสมณะเลยนะครับครับได้ครับถ้าอย่างนั้นจะสลับรายการกันนะครับปกติวันนี้เราได้ประชุมกันว่าจะท่านสมณะจะพาสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็แสดงธรรมไปจนถึงประมาณทุ่มครึ่งนะครับเพราะงั้นแล้วก็ค่อยผมก็ค่อยมาบรรยายธรรมนะครับเพราะงั้นก็สลับรายการกันแล้วกันนะครับตอนนี้สลับรายการเพื่อที่จะรอประสานท่านสมณะที่จะมาสมทบกันนะครับเราพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนเนาะของเราหน้าปฏิบัติธรรมตามที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเราก็พร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับ ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์กราบคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณพระคุณเจ้าและท่านที่บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์พี่น้องผู้ใฝ่หาความผาสุกและความดีงามทุกท่านครับวันนี้นะกับวันพรุ่งนี้ในช่วงนี้เป็นวาระพิเศษของเวทีชมัยมฤเชษฐ์ของเรานะครับเนื่องจากว่าพ่อครูสมณโพธิรักษ์นะครับผู้นำของกองทัพธรรมหรือว่าชาวโศกของเรานะครับท่านได้วางร่างวางขันหรือว่าสละสรีระสังขารของท่านในเช้าวันนี้นะครับวันที่11 เมษายน 2567นี้นะเวลา6:40 น.กับ 10 วินาทีนะครับเนื่องจากว่าท่านอายุมากนะท่านอายุมากนะพ่อครูท่านได้เล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วนะอายุของท่านนั้นชาตินี้ท่านได้อายุมาเนี่ย72 ปีนี่คือสิ่งที่พ่อครูได้บอกพวกเราเสมอว่าจริงๆแล้วที่ท่านปฏิบัติธรรมมาและท่านก็เข้าใจสภาพชีวิตท่านที่ได้มาในยุคนี้นั้นนะพลังกุศลพลังเหตุปัจจัยต่างๆนั้นนะให้ท่านมา72 ปีท่านบอกท่านมีอายุไข72 ปีนะนะแต่ตอนอายุประมาณ72 ปีนั้นท่านก็เกือบจะเสียชีวิตหลายครั้งเหมือนกันนะ
แล้วพระครูก็บอกว่าท่านจะพยายามต่ออิทธิบาทตามที่พระพุทธเจ้าสอนพยายามต่ออิทธิบาทตามที่พระพุทธเจ้าสอนให้ได้มากที่สุดคือพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าถ้าใช้อิทธิบาทเนี่ยจะมีอายุเกินกลับได้หมายความว่าชาตินี้ถ้าได้มาเท่าไหร่เนี่ยจะสามารถที่จะมากกว่านั้นก็ได้นะใช้อิทธิบาทขึ้นไปเท่าที่พลังอิทธิบาทจะมีพลังกุศลจะหนุนก็จะสามารถมีอายุยืนยาวกว่าที่ได้มาได้พ่อครูก็พยายามฝืนสังขารหรือว่าต่ออิทธิบาทมาได้89ปีนะ10เดือนกับอีกกี่วันใครจำได้นะก็นะแต่ทีนี้นะครับประมาณนี้ครับนะ89ปี10เดือนนะฮะกี่วัน6วันนะ6วันนะครับพยายามเต็มที่แล้วท่านก็พยายามฝืนสังขารตัวเองเต็มที่ท่านก็บ่นหลายครั้งแล้วพ่อครูก็บ่นหลายครั้งเปรยบอกพวกเราหลายครั้งว่าสงสัยจะไม่ไหวสงสัยจะไม่ไหวมันฝืนอิทธิบาทมันใช้อิทธิบาทเต็มที่แล้วฝืนสังขารเต็มที่แล้วเนี่ยน่าก็คงจะลำบากแล้วละท่านก็บอกว่าสงสัยที่แต่ก่อนนะถ้าบอกว่าจะไป151ปีเลยนะจะต่อนะต่ออิทธิบาทให้ได้151ปีนะ151ปีจะภาคเพียรพยายามเสร็จแล้วก็พยายามทำเต็มที่ท่านก็ลดลงมาเรื่อยๆโอ้151คงไม่ถึงแล้วล่ะเอา133ก็แล้วกันแล้วท่านก็ลดลงมาเรื่อยๆอีกมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเอา120เอา108แล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆนะเอา90นะอย่างนี้เป็นต้นนะเอา100เอา90แล้วท่านก็ว่าโอ้มันไม่ไหวแล้วล่ะมันนะตอนนี้ถ้าพูดถึงว่าท่านนับปีตอนนี้พ่อครูก็อายุ90ปีท่านนับปีนะแต่ท่านนับวันกันเนี่ยก็89ปีนะ10เดือน6วันนะครับซึ่งก็ไม่น่าเชื่อนะที่อายุของท่านเท่ากันเลยกับในหลวงรัชกาลที่9นะคือในหลวงรัชกาลที่9ก็89ปีเหมือนกันนะแล้วท่านก็กล่าวนะว่านี่คือทั้งในหลวงรัชกาลที่9ทั้งพ่อครูก็คือพระโพธิสัตว์ที่มาบำเพ็ญในรอบนี้นะเป็นพระโพธิสัตว์ใหญ่ที่มาบำเพ็ญในรอบนี้เป็นธรรมิกราชนะที่มาบำเพ็ญกอบกู้ศาสนากอบกู้นะมนุษยชาติจากความทุกข์นั้นให้พ้นทุกข์ไปเป็นลำดับนะให้ได้พ้นทุกข์พ้นชั่วให้ได้สุขแท้ดีแท้ท่านก็ทำงานเต็มที่นะทั้งสองพระองค์ทั้งสององค์ท่านก็ทำงานเต็มที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็ทำเต็มที่พ่อครูท่านก็ทำเต็มที่ของท่านไม่น่าเชื่อว่าธรรมิกราชสองท่านนี้จะมีอายุเท่ากันมันโอ้โหเป็นเรื่องมหัศจรรย์เหมือนกันนะเป็นเรื่องแปลกประหลาดที่อายุเท่ากันเลยนะ89ปีเท่ากันนะอย่างนี้เป็นต้นนะอายุในการบำเพ็ญนะอายุไขนะครับซึ่งนะพ่อครูเนี่ยนะท่านก็เปรยบอกพวกเราเป็นระยะนะเปรยบอกพวกเราเป็นระยะอยู่นะรอบนี้ท่านก็ได้บอกกับนะทีมนะผู้ดูแลนะทีมผู้ดูแลว่าท่านก็อยากจะวางร่างวางขันเนี่ยนะนะภายในงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธนี่แหละนะซึ่งตอนนี้ก็คือช่วงวันสุดท้ายนะวันสุดท้ายของงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธก็คือวันนี้นะเป็นงานปฏิบัติธรรมเข้มนะครับถือศีลกินมังสวิรัติทานอาหารมื้อเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นจุลศีลนะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้นะว่าการทานอาหารมื้อเดียวเนี่ยจะเป็นศีลที่สูงที่สุดแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะในด้านอาหารนะนอกจากการไม่ติดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วจำนวนมื้อนี่ก็เป็นศีลที่เจริญที่สุดสูงที่สุดแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมเข้มนะครับเป็นงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธก็คือปลุกเสกคนนี่แหละให้เป็นพระปลุกเสกคนให้มีพฤติกรรมกายวาจาใจที่เป็นพระก็คือลดละกิเลสโลภโกรธหลงนะทำให้ชีวิตนั้นไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องชั่วจากความโลภโกรธหลงแล้วก็ให้มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นนี่ก็เป็นงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธก็เป็นการปฏิบัติธรรมเข้มพ่อครูก็ไปเปลยอยู่ว่าเออถ้าเป็นไปได้ก็นะเนี่ยวางร่างวางขันในช่วงงานปลุกเสกนี้ก็ดี
ท่านก็จะพยายามท่านว่าก็จะวางร่างวางขันช่วงนี้แหละเพราะว่าอะไรลูกๆก็จะได้ไม่ต้องลำบากไหนๆก็มารวมกันอยู่แล้วไหนๆก็มารวมกันที่ราชธานีอโศกอยู่แล้วก็เลยถ้าวางร่างวางขันช่วงนี้ซะก็เหมาะสมเลยเพราะว่าร่างกายของท่านเนี่ยมันท่านก็ยืนยันว่ามันไม่ไหวแล้วนะมันลำบากมากทรมานมากถ้าจะต้องอยู่ต่อไปนะอย่างนี้เป็นต้นแต่ท่านก็บอกว่าท่านจะรีบกลับมาบำเพ็ญนะเพราะฉะนั้นพ่อครูไม่ได้จากเราไปนะพ่อครูไม่ได้จากเราไปนะนะท่านไปเอาร่างใหม่ที่มันดีกว่าเดิมนะมาบำเพ็ญนะอย่าไปคิดว่าท่านจากเราไปนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะการจากกันด้านร่างกายนั้นมันไม่ใช่สาระไม่ใช่สาระหรอกสาระแท้ก็คือธรรมะแท้ๆนะเดี๋ยวก่อนจะได้นำเรียนตรงนั้นนะก่อนจะนำเรียนถึงธรรมะแท้ๆว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าพ่อครูพ่อหลวงพระโพธิสัตว์องค์ต่างๆนั้นอยู่กับเราตลอดเวลาถ้าเรารู้จักสัจจะนะท่านอยู่กับเราตลอดเวลาแล้วอยู่อย่างทรงคุณค่าด้วยนะทรงคุณค่าที่สุดด้วยไม่มีพรากจากหรอกนะนี่คือสัจจะที่ลึกซึ้งนะเดี๋ยวค่อยขยายรายละเอียดตรงนั้นแล้วท่านเข้าใจผมได้กล่าวนะกับจิตอาสาของเรานะชาวกองทัพธรรมนะของเราที่มาร่วมชุมนุมในที่นี้ว่าพ่อครูนะสมณโพธิรักษ์พระโพธิสัตว์สยังอภิญญานะรอบ7เชื่อมรอบ8นะบำเพ็ญศาสนามาในชาตินี้54ปีนะคือพระโพธิสัตว์สยังอภิญญารอบ7เชื่อมรอบ8นี่เป็นลักษณะพระโพธิสัตว์ที่กลับมาบำเพ็ญที่เป็นสยังอภิญญาคือรอบ7ขึ้นไปนี้เนี่ยท่านจะเรียนรู้ตามพระพุทธเจ้ามาแล้วก็ฝึกฝนตามมาหลายภพหลายชาติจนสามารถที่จะระลึกเอาธรรมะที่เรียนตามพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์องค์ต่างๆแล้วท่านก็บำเพ็ญของท่านมาเองนั้นสามารถที่จะระลึกขึ้นมาใช้เองได้โดยที่ไม่ต้องไปเรียนกับใครอีกนะไม่ต้องไปเรียนอีกถ้าเป็นรอบ7ขึ้นไปนะจะไม่ต้องเรียนกับใครจะเรียนตามพระพุทธเจ้ามาตั้งไม่รู้กี่ล้านพระองค์แล้วนะอย่างนี้เป็นต้นนะไม่รู้กี่แสนพระองค์แล้วนะเรียนตามพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์มาอย่างมากนะเรียนตามมาอย่างมากฝึกฝนตามมาอย่างมากพอเรียนตามมาอย่างมากฝึกฝนมาอย่างมากเนี่ยจะระลึกนะธรรมะนั้นมาใช้ได้โดยที่ไม่ต้องมีครูบาอาจารย์ท่านใดสอนก็จะระลึกขึ้นมาได้เมื่อภูมิมาถึงก็จะเอาคำสอนที่ถูกตรงนั้นมาสอนแล้วก็ให้คนพิสูจน์นะให้ผู้ที่ตามเรียนรู้นั้นได้พิสูจน์ตามว่าพาพ้นทุกข์จริงไหมนะถ้าเป็นพระโพธิสัตว์รอบ7สยังอภิญญาขึ้นไปจริงเนี่ยจะสามารถที่จะสอนธรรมะที่ทำให้คนเนี่ยพ้นทุกข์พ้นชั่วได้สุขแท้ดีแท้ไปเป็นลำดับได้นะโดยที่ไม่ต้องเอาคำสอนมาจากใครอีกแล้วเหลือแต่บำเพ็ญตรงไปเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะถ้าเป็นรอบ8ขึ้นไปก็จะเป็นมหาโพธิสัตว์ถ้าเป็นรอบ9ก็เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นนะพระครูก็ได้กล่าวว่าพระโพธิสัตว์รอบที่1ก็คือนะพระโพธิสัตว์ระดับโสดาบันนะนี่คือรอบที่1รอบที่2ก็สกิทาคามีรอบที่3ก็อนาคามีรอบที่4ก็อรหันต์นะรอบที่5อนุโพธิสัตว์รอบที่6นะอนิยตโพธิสัตว์รอบที่7นิยตโพธิสัตว์นิยตแปลว่าเที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะสามารถที่จะสอบเข้าโรงเรียนของพระพุทธเจ้าได้แล้วโดยไม่ต้องเรียนกับใครเหลือแต่ภาคเพียรบำเพ็ญไปเรื่อยๆๆเท่านั้นนะอย่างนี้เป็นต้นแต่ก็เอาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมาอ้างอิงมาฟื้นความจำได้เอาความสอนคำสอนของพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เนี่ยมาฟื้นถ้าไปแตะคำของพระพุทธเจ้าของพระโพธิสัตว์เข้าจะรู้สึกโอ้โหใช่เลยใช่เลยอย่างเงี้ยเราจะเอามาขยายมาอธิบายให้คนเนี่ยพ้นทุกข์ได้ให้คนปฏิบัติถูกตรงพ้นทุกข์พ้นชั่วได้สุขแท้ดีแท้ไปเป็นลำดับได้นะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่เป็นลักษณะของนะพระโพธิสัตว์ระดับสยังอภิญญารอบ7ขึ้นไปนะครับถ้าเป็นรอบที่8ก็จะเป็นมหาโพธิสัตว์รอบที่9ก็เป็นพระพุทธเจ้านะอย่างนี้เป็นต้นพ่อครูท่านก็นะได้
อธิบายธรรมะให้ฟังว่าตอนนี้ท่านก็บำเพ็ญนะรอบที่7นะเชื่อมต่อไปถึงรอบที่8นะครับที่ท่านกำลังบำเพ็ญอยู่นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตได้ว่าคำสอนหลายอันเนี่ยนะที่ท่านเอามาจากพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมาอธิบายจะไม่เหมือนคนอื่นที่อธิบายนะจะไม่เหมือนคนอื่นแล้วที่ไม่เหมือนเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เหมือนเอาเฉยโดยที่อยากจะแตกต่างจากคนอื่นไม่ใช่นะที่ไม่เหมือนคือในส่วนที่ท่านเห็นว่าคนอื่นอธิบายผิดในส่วนที่ท่านเห็นว่าคนอื่นอธิบายผิดท่านจะไม่อธิบายตามเขาแบบนั้นน่ะปฏิบัติไปก็ทุกข์เหมือนเดิมพิสูจน์ได้ถ้าบอกถ้าทำไปก็ทุกข์เหมือนเก่าถ้าแปลแบบนั้นน่ะทุกข์เหมือนเดิมแต่ถ้าแปลถูกตรงเนี่ยมันจะหายทุกข์อย่างนี้เป็นต้นนะเราค่อยลงรายละเอียดตรงนั้นกันอีกทีนึงนะครับทีนี้นะพ่อครูสมณโพธิรักษ์พระโพธิสัตว์สยังอภิญญารอบ7เชื่อมรอบ8บำเพ็ญมา54ปีนะในยุคนี้เริ่มจากบวชนะนับจากออกบวชเนี่ย54พรรษานะ54ปีนับจากออกบวชยังไม่นับก่อนที่ท่านออกบวชจริงๆท่านปฏิบัติเข้าใจธรรมะก่อนที่ท่านจะออกบวชอีกแต่นับจากออกบวชแล้วเนี่ยนะท่านบำเพ็ญมา54พรรษาในยุคนี้เป็นยุคที่คนส่วนใหญ่มีกิเลสอวิชชาความโง่ทางธรรมเนี่ยหนามากวิบากร้ายหนามากต่างจากยุคของพระพุทธเจ้าเมื่อประมาณ 2,600 ปีอย่างมากเลยซึ่งยุคนั้นกิเลสอวิชชาความโง่ทางธรรมยังไม่หนามากขนาดนี้ยังไม่หนามากขนาดนี้นะเพราะครูเห็นว่าธรรมะแท้ปัญญาแท้ที่เป็นโลกุตตรธรรมโลกุตตรธรรมคือธรรมเนื้อโลกียะเนื้อกิเลสโลภโกรธหลงนะเนื้อทุกข์เนื้อชั่วนะเป็นสุขแท้ดีแท้เป็นโลกุตตรสุขเป็นโลกุตตรดีเลยนะเป็นสุขแท้ดีแท้นั้นของพุทธแท้นั้นมีความจำเป็นสำคัญที่สุดต่อความอยู่รอดปลอดภัยความอยู่เย็นเป็นสุขของมวลมนุษยชาติพ่อครูเห็นว่าการบำเพ็ญสืบสานกงล้อธรรมจักรในชาตินี้ที่ท่านบำเพ็ญอย่างเต็มที่แล้วนั้นได้เกิดเนื้อแท้ของพุทธธรรมชุดหนึ่งซึ่งอาจจะทำให้สัจจแท้ของพุทธธรรมไปถึงหรือไม่ถึง 5,000 ปีก็ได้ท่านได้บอกว่าท่านตั้งใจอาสาพระพุทธเจ้าว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปนั้นท่านตั้งใจอาสาที่จะสืบสานต่อเพื่อให้ไปถึง 5,000 ปีตามที่พระโพธิสัตว์องค์ต่างๆนั้นได้คำนวณว่าทำเต็มที่จะไปถึงได้ 5,000 ปีพ่อครูก็เป็นผู้หนึ่งนะที่อาสานะและเป็นผู้นำที่อาสาว่าจะขอบำเพ็ญตามพระพุทธเจ้านะเข็นกงล้อธรรมจักรสืบสานกงล้อธรรมจักรให้ถึง 5,000 ปีซึ่งพ่อครูก็ได้กล่าวว่าเนื้อแท้นะที่ท่านได้บำเพ็ญเต็มที่แล้วในยุคนี้นั้นได้พุทธธรรมมาชุดนึงคนที่เข้าใจปฏิบัติได้มีอยู่ชุดนึงซึ่งอาจจะทำให้สัจจะแท้ของพุทธธรรมไปถึงหรือไม่ถึง 5,000 ปีก็ได้พ่อครูเห็นว่าณเวลานี้ร่างของท่านเสื่อมมากแล้วนะลำบากต่อการบำเพ็ญนะอายุ89ย่าง90นะร่างกายเสื่อมมากลำบากต่อการบำเพ็ญและเป็นภาระต่อผู้ที่ช่วยดูแลสุขภาพเพื่อความไม่ประมาทและเพื่อประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติเพราะครูจึงตัดสินใจวางร่างวางขันสละสรีระสังขารเพื่อจะได้รีบกลับมาเกิดบำเพ็ญสืบสารสัจธรรมแท้ของพุทธธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติสืบไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วพ่อครูก็ไม่ได้จากเราไปท่านจะรีบกลับมาท่านบอกท่านจะรีบกลับมาเพราะว่าถ้าอาศัยร่างเดิมต่อไปมันใช้การไม่ได้ด้วยมันใช้การได้ไม่ดีมันลำบากด้วยใช้การได้ไม่ดีด้วยนะแล้วก็เป็นภาระคนอื่นด้วยท่านก็ว่าอย่างเงี้ยมันท่านบอกว่าถ้าให้อาตมาอยู่อย่างอายุยืนยาวไปเท่าไหร่โดยใช้การแพทย์แผนปัจจุบันที่มีอยู่ทุกวันนี้นะเขาทำได้นะให้ยาวไปเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรท่านว่านะทรมานเปล่าๆทำงานก็ไม่ได้เป็นภาระคนอื่นเปล่าๆท่านก็ว่าโอ้สละร่างดีกว่านะสละสรีระสังขารดีกว่านะเพื่อที่จะได้ร่างใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะมีสมรรถนะกว่าเดิมมาบำเพ็ญอย่างนี้เป็นต้นนะ
ซึ่งผู้ที่บำเพ็ญอย่างแท้จริงเนี่ยนะผู้ที่เป็นนักบำเพ็ญแท้ๆละความโลภโกรธหลงได้จริงเนี่ยท่านจะไม่ห่วงสังขารของท่านนะจะไม่ห่วงร่างกายหรอกท่านจะไม่ได้เสียดายสิ่งที่มันทรุดโทรมเกินไปสิ่งที่มันทรุดโทรมเกินไปจนทรมานมากจนใช้การไม่ได้นะแล้วเป็นภาระคนอื่นเนี่ยท่านจะไม่ห่วงท่านจะสละได้อย่างไม่ยากไม่ลำบากนะท่านจะสละได้เลยนะเพื่อจะเปลี่ยนเอาร่างใหม่ที่ดีกว่าเดิมนั้นมาบำเพ็ญนะเพราะว่าก็ท่านละกิเลสได้แล้วท่านจะไปกังวลอะไรหรอกกับเรื่องร่างมันเป็นธรรมดานะถ้าร่างมันเก่าเกินไปมันแย่เกินไปมันก็ไม่เหมาะที่จะใช้บำเพ็ญนะท่านจะสละได้โดยไม่ได้เสียดายเพราะท่านมีธรรมะแท้ๆอยู่ในชีวิตของท่านนะที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองต่อผู้อื่นนั้นอยู่ในจิตวิญญาณของท่านอยู่แล้วท่านจะไม่ห่วงไม่กังวลในเรื่องของร่างกายแล้วท่านก็นะก็บอกนะท่านก็บอกว่าไม่ต้องไปใส่ท่อใส่อะไรนะท่านวางงั้นถ้าท่านจะวางร่างวางขันก็ไม่ต้องไปใส่ท่อใส่เครื่องช่วยหายใจใส่นู่นใส่นี่ไม่ต้องหรอกท่านบอกท่านจะวางร่างวางขันด้วยความสงบนะไม่ต้องใส่อะไรทั้งสิ้นนะทางการแพทย์ก็ไม่ได้ไปเสียบจมูกเสียบปากอะไรนะท่อช่วยหายใจนะสายที่จะใส่จมูกเข้าไปเพื่อที่จะฟีดอาหารอย่างนี้เป็นต้นนะพ่อครูก็ไม่รับในสิ่งเหล่านั้นท่านบอกท่านไม่รับนะครับแล้วก็ทางแพทย์ที่ดูแลก็ไม่ได้ขัดขวางไม่ได้ขัดขวางเจตนารมณ์ของท่านนะทำตามเจตนารมณ์ของท่านอย่างดีเลยนะครับแล้วค่อยๆนะให้ท่านวางร่างวางขันด้วยความสงบนะครับโดยไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่จะไปทำให้มันลำบากร่างกายนะครับนี่เป็นความคือพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านเข้าใจเรื่องเกิดเรื่องตายนะไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเพราะฉะนั้นท่านไม่สงสัยหรอกท่านจะรู้ว่ามีอันนึงที่พระโพธิสัตว์ระดับสูงขึ้นไปเป็นลำดับนี่จะรู้กันอะไรที่บำเพ็ญไปแล้วมันฝืดฝืนเกินมันลำบากเกินมันกั้นปิดกั้นเกินน่ะแสดงว่าไม่ใช่แม้แต่ยังไม่ต้องวางร่างวางขันนะแม้จะไม่วางร่างวางขันท่านจะรู้จากคำว่ากิลมัฏฐะกิลมัฏฐะแปลว่ามันลำบากเกินทรมานเกินปิดกั้นเกินอย่างเงี้ยหรืออสัปปายะมันไม่เหมาะควรอย่างนี้เป็นต้นท่านจะรู้จักคำนี้อย่างดีเลยแม้ยังไม่ได้วางร่างวางขันนะถ้าอะไรมันดันไปเต็มที่แล้วมันโอ้โหมันปิดกั้นเกินฝืดฝืนเกินลำบากเกินทรมานเกินเสียหายเกินแตกเล่าเกินเสียงเกินอย่างนี้มีปัญหามากเกินท่านจะรู้เลยว่าอันนี้เขายังไม่ให้บำเพ็ญสิ่งนี้สัจจะยังไม่ให้บำเพ็ญเรื่องนี้ถ้าบำเพ็ญเรื่องนี้จะเสียมากกว่าได้ถ้าทำต่อจะเสียมากกว่าได้เรียกว่ากิลมัฏฐะหรืออสัปปายะถ้าทำต่อนี่จะเสียมากกว่าได้ทำยังไงก็เสียมากกว่าได้ท่านจะไม่ทำแม้ยังไม่ต้องวางร่างวางขันก็ต้องวางดีนั้นก่อนวางเรื่องนั้นก่อนถ้าดันไปแล้วก็เสียเลยแหละจะเสียมากกว่าได้อย่างนี้เป็นต้นนะตอนวางร่างวางขันเหมือนกันพระโพธิสัตว์ท่านจะรู้อันนี้เป็นภูมิที่ลึกซึ้งว่าถ้าพยายามต่ออิทธิบาทเต็มที่แล้วถ้าพยายามต่ออิทธิบาทเต็มที่แล้วเนี่ยสภาพร่างกายฟื้นได้เท่าไหร่ที่บำเพ็ญได้ดีแสดงว่าสัจจะเขาให้บำเพ็ญอย่างนั้นเขายังให้บำเพ็ญอยู่ถ้าบำเพ็ญเต็มที่แล้วนะต่ออิทธิบาทแล้วต่ออิทธิบาทเต็มที่คือมีฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสาที่จะดูแลตัวเองให้ดีที่จะช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปอย่างเต็มที่เนี่ยถ้าสัจจะที่ทำนั้นน่ะทำให้ท่านนั้นยังมีกำลังกายที่แข็งแรงพอสมควรที่บำเพ็ญได้โดยไม่ยากไม่ลำบากพอสมควรยังไปได้ไม่ทรมานเกินเนี่ยแสดงว่าสัจจะให้มีชีวิตอยู่ให้บำเพ็ญต่อไปแต่ถ้าเกิดสภาพที่ฝืดฝืนเกินนะเกิดสภาพที่ฝืดฝืนเกินลำบากเกินโอ้โหมันทำอะไรแทบไม่ได้เลยนะลำบากมากทรมานมากลำบากมากทำอะไรแทบไม่ได้เลยแล้วเป็นภาระคนอื่นมากเลยอย่างนี้เป็นต้นท่านจะรู้ว่าอ๋อชาตินี้เขาให้บำเพ็ญแค่นี้ถ้าบำเพ็ญมากกว่านี้จะเสียในชาตินี้นะถ้าบำเพ็ญมากกว่านี้จะเสียมากกว่าได้อย่างนี้เป็นต้นมันจะเกิดสภาพเสียมากกว่าได้ถ้าท่านเจอแบบนี้เข้าท่านรู้ว่าวางร่างวางขันจ
จะได้มากกว่าเสียวางร่างวางขันจะได้มากกว่าเสียสละสรีระสังขารเลยสละร่างเลยสละเลยดีกว่าพอสละเสร็จเปลี่ยนร่างเลยดีกว่าเดิมอีกสละร่างเลยดีกว่าเดิมอีกอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะอะไรทำไมสละร่างถึงดีกว่าเดิมเพราะว่าท่านบำเพ็ญความดีที่มากท่านใดก็ตามที่บำเพ็ญความดีที่มากแต่ท่านกินน้อยใช้น้อยอย่างพ่อครูท่านก็ฉันอาหารแค่วันละมื้ออย่างนี้เป็นต้นครับเป็นนักบวชที่ฉันอาหารวันละมื้อแล้วก็ไม่รับเงินไม่รับทองนะส่วนตัวไม่รับมาเพื่อส่วนตัวเลยไม่มีจะมาทำเพื่อส่วนตัวไม่มีเลยนะถ้ารับมาท่านก็ทำเพื่อส่วนรวมเท่านั้นนะสละไปให้ส่วนกลางแล้วก็ทำไปเพื่อส่วนรวมอย่างนี้เป็นต้นนะท่านเป็นนักบวชที่ปฏิบัติธรรมเข้มนะอย่างนี้เป็นต้นนะแต่เดิมทีนั้นถอดรองเท้าด้วยแต่ช่วงหลังมาอายุท่านมากขึ้นท่านบอกโอ้เท้ามันบางแล้วนะหรอกมันอายุมากขึ้นเนี่ยเท้ามันบางแล้วมันไม่ไหวแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นท่านก็โอ้จำนนต้องใส่รองเท้ามันไม่ไหวแล้วนะร่างกายมันไม่ได้เหมือนกับตอนหนุ่มๆตอนแข็งแรงนี่เป็นต้นซึ่งพระพุทธเจ้าก็ให้สามารถทำได้ในวินัยบางอย่างที่ทำแล้วมันกิลมัถะเกินมันลำบากเกินท่านก็อนุโลมเฉพาะวินัยนะศีลนี่ไม่ได้ศีลเนี่ยต้องปฏิบัติให้ถูกตรงศีลสมาธิปัญญาต้องปฏิบัติให้ถูกตรงเฉพาะวินัยนั้นให้ยืดหยุ่นได้ตามเหมาะควรอย่างนี้เป็นต้นบางอย่างก็ยืดหยุ่นไปนะตามเหมาะควรได้อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นเนี่ยนะท่านเป็นนักบวชที่เคร่งวินัยนะปฏิบัติศีลนะปฏิบัติศีลปฏิบัติวินัยอย่างถูกตรงเลยนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะท่านทำอย่างนี้เนี่ยท่านฉันอาหารแค่วันละมื้อแต่ทำงานวันหนึ่งเนี่ยโหเยอะมากขณะคนหนุ่มๆยังสู้ไม่ไหวเลยนะงานที่พ่อครูทำอ่ะทั้งงานใช้แรงงานใช้หัวเนี่ยพูดภาษาบ้านๆเราเลยนะงานใช้แรงงานใช้หัวเนี่ยโหท่านลุยจริงๆเลยเพราะฉะนั้นเมื่อท่านลุยหนักๆเงี้ยเนี่ยนะแล้วท่านก็ฉันอาหารแค่วันละมื้อกินน้อยใช้น้อยอ่ะกินน้อยใช้น้อยที่สุดอ่ะแต่ว่าทำให้กับคนมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยกุศลก็จะเหลือเยอะนี่ประเด็นก็คืออย่างนี้พอกุศลเหลือเยอะเนี่ยพอเปลี่ยนร่างปุ๊บเป็นไงเปลี่ยนร่างไปนะสละร่างนี้ไปใช้วิบากบางส่วนที่ทำให้ลำบากทำให้ทรมานถ้ากบฏวิบากไปเยอะของท่านแล้วนะแล้วพอสละร่างปุ๊บเพราะฉะนั้นร่างใหม่จะดีกว่าเดิมพระโพธิสัตว์แต่ละองค์เนี่ยนะร่างใหม่จะดีกว่าเดิมทั้งนั้นเลยนะร่างใหม่จะดีกว่าเดิมอย่างในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยก็เหมือนกันท่านสละร่างของท่านในร่างนี้ไปร่างใหม่ก็จะดีกว่าเดิมอีกในหลวงรัชกาลที่9ก็ยังไม่ปรินิพพานพ่อครูก็ยืนยันยังไม่ปรินิพพานเพราะท่านเหล่านี้ตั้งจิตสู่พุทธภูมิทั้งนั้นพ่อครูสมณโพธิลักษณ์พ่อหลวงรัชกาลที่9นี้เป็นต้นท่านตั้งจิตสู่พุทธภูมิพอตั้งจิตสู่พุทธภูมิท่านไม่ปรินิพพานหรอกท่านจะกลับมาเกิดใหม่แล้วกลับมาเกิดใหม่ก็ไม่ไปประเทศอื่นหรอกมาประเทศไทยนี่แหละก็จะมาบำเพ็ญสืบต่อไปสิ่งที่ท่านทำไว้ท่านจะมาสืบต่อไปไม่ว่าในหลวงรัชกาลที่9ไม่ว่าพ่อครูนะจริงๆแม้แต่พวกเราเนี่ยก็เหมือนกันนะตอนนี้มันต้องทิ้งห่างอายุกันหน่อยนะพ่อครูกับพวกเราก็ต้องทิ้งห่างอายุกันบ้างไม่งั้นอ้าวอายุเท่ากันหมดไปด้วยกันหมดแหมมันไม่มีใครต่อมันไม่มีใครต่อนะก็ต้องทิ้งห่างอายุกันประมาณนึงหน่อยนะก็พ่อครูสละร่างไปพวกเราก็ทำต่อช่วยกันทำต่อพ่อครูพ่อหลวงกลับมาเกิดอีกเป็นไงก็มาต่ออีกในสิ่งที่ทำเอาไว้นี่ไงมันเป็นรูปรอยไว้แล้วเป็นรูปรอยไว้แล้วก็จะต่อง่ายแต่ถ้าไม่มีรูปรอยไว้เลยมากรอบกอใหม่เนี่ยโห้ยหืดขึ้นคอแต่ตอนนี้มีรูปรอยไว้แล้วรูปรอยไว้แล้วพวกเราก็สืบสานกันต่อไปนะเพราะงั้นท่านมาต่อก็จะต่อง่ายขึ้นไปอีกพอท่านมาต่อก็อายุก็จะห่างจากพวกเราก็จะห่างกันนะใช่ไหมพวกเราก็จะอายุมากขึ้นท่านก็จะอายุน้อยก็ห่างกันอ้าวพอเราวางร่างวางขันไปเป็นไงอ้าวท่านก็ทำต่อไปใช่ไหมเราก็ท่านก็ทำต่อกรอบกรอบไปอีกเราก็มาต่ออีกไงมันต้องเป็นอย่างเงี้ยมันพ่อครูเล่าให้ฟังว่าไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องราวของพระโพธิสัตว์เนี่ยจะแตะไม้แตะมือกันรู้กันแตะไม้แตะมือกันไม่มีขาดช่วงหรอกยกเว้นในช่วงพุทธเขาเรียกว่าอะไรนะพุทธนันดรอันนั้นเป็นช่วงกรียุคหนักๆนี่เป็นต้นนะจะมีช่วงกรียุคที่ประมาณพ.ศ. 5000อย่างเงี้ย
พระโพธิสัตว์จะมาบำเพ็ญไม่มาบำเพ็ญหรอกแต่ถ้ามาก็มาดูให้เฉยเพราะคนชั่วมาเยอะแล้วตอนนั้นโอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยแค่มาก็มาดูให้เฉยอ่ะจะไม่บำเพ็ญในช่วงนั้นเป็นพุทธันดรเป็นพุทธันดรจะไม่บำเพ็ญในช่วงนั้นถ้ามาก็มาดูมาศึกษาเฉยว่าเขาจะทุกข์ทรมานกันอย่างไรเท่านั้นเองเพราะมันช่วยใครไม่ได้โอ้โหมีแต่คนชั่วเต็มไปหมดเลยโผล่หน้าไปเป็นตายเลยนะไอ้ประมาณพ.ศ. 5,000 อย่างนั้นนะช่วยใครไม่ได้หรอกนะมาดูเท่านั้นแหละถ้ามานั้นหรือไม่ก็ไม่มากับช่วงที่คนดีมากๆก็ถือก็ไม่มาไม่แสดงตัวเท่าไหร่นะเพราะคนดีมากๆเขาก็ดีอยู่แล้วมาก็มาศึกษาเขาเท่านั้นนะดีมากๆเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะมีสองยุคเท่านั้นนะที่พระพุทธเจ้าก็จะไม่มาเกิดแต่ว่าพระโพธิสัตว์นะมาเรียนรู้ได้ก็มาเรียนรู้ได้อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นการทำงานของโพธิสัตว์เนี่ยท่านจะรู้กันท่านจะแตะไม้แตะมือกันไม่ต้องห่วงหรอกเพราะครูบอกไม่ต้องห่วงหรอกจะมีคนแตะไม้แตะมือกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเวียนกันไปเวียนกันมาเวียนกันไปเวียนกันมานะนี่เป็นสัจจะที่ลึกซึ้งแล้วมาก็จะรู้จักกันแตะธรรมะกันจะเป็นหนึ่งเดียวสัจจะเป็นหนึ่งเดียวทำทั้งหลายย่อมหลั่งไหลสู่ธรรมทั้งหลายนะก็จะรู้แล้วนี่คือครูบาอาจารย์ของเรานี่คือผู้บำเพ็ญที่มีทิศทางเดียวกันก็จะมาปื๊ด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 ก็จะมาร่วมมารวมกันนะจะมาบำเพ็ญกันต่อนะจึงไม่ใช่สิ่งแปลกสำหรับโพธิสัตว์ที่จะรู้กันเนี่ยไม่ใช่สิ่งแปลกเลยนะมาสักพักก็รู้จักกันแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็บำเพ็ญร่วมกันไปช่วยกันไปนะพ่อครูมาในชาตินี้ท่านบำเพ็ญสำคัญอย่างยิ่งเลยตอนนี้เนี่ยนะท่านมาบำเพ็ญอะไรเพราะฉะนั้นเอาประเด็นนี้ก่อนว่าร่างใหม่ของพ่อครูนั้นดีกว่าเดิมแน่นอนร่างใหม่ของในหลวงดีกว่าเดิมแน่นอนแม้แต่ร่างใหม่ของพี่น้องเราที่มาบำเพ็ญอย่างถูกตรงนี่นะเมื่อถึงเวลาที่จะต้องวางร่างวางขันกันช่วงใดช่วงใดร่างใหม่จะดีกว่าเดิมและจะมีพลังมีความรู้ความสามารถต่างๆเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นนะเพราะเป็นการสั่งสมไปตั้งแต่ชาตินี้เพราะว่าอย่างที่นำเรียนเนี่ยก็ทำความดีมากแต่กินน้อยใช้น้อยมันก็เหลือเยอะใช่ไหมเหลือเยอะก็โอ้โหพลังมหาศาลอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบำเพ็ญโพธิสัตว์เนี่ยนะบำเพ็ญไปเรื่อยๆพลังท่านมากขึ้นทุกภพทุกชาตินะตอนท่านเป็นพระเตมีใบเนี่ยตอนท่านเป็นพระเตมีใบอ่ะพ่อก็ท่านแกล้งไม่พูดเนาะท่านไม่อยากเป็นกษัตริย์นะท่านไม่อยากเป็นกษัตริย์ไม่อยากบริหารแบบกษัตริย์ท่านก็เลยแกล้งไม่พูดจนอายุ16ปีนะพ่อก็เลยเอาไปนะในประเทศออกไปนอกเมืองนะพอออกไปเสร็จโอ้โหดีใจจับเกวียนมือเดียวหมุนเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะพระโพธิสัตว์เนี่ยจะมีพลังเยอะไปสังเกตได้คนที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยจะมีพลังในการทำความดีได้มากมีพลังในการทำความดีได้มากเกินมนุษย์มนาเกินคนทั่วๆไปคนทั่วๆไปโอ้ทำขนาดนี้ไม่รอดแน่ตายแน่อะไรเงี้ยแต่ผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยจะทำความดีได้มากเกินมนุษย์มนาแล้วถ้าเป็นพระโพธิสัตว์ที่สูงขึ้นจะมีทีมที่มีธรรมะที่มีการเสียสละด้วยใจที่เป็นสุขนี่มากขึ้นไปเรื่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆยังมีคุณภาพให้สังเกตนั้นลักษณะนั้นน่ะคือลักษณะของพระโพธิสัตว์ที่มาบำเพ็ญนะอย่างนี้เป็นต้นนะท่านก็จะมีทีมมาช่วยนะมาบำเพ็ญมาเสียสละด้วยใจที่เป็นสุขไปเป็นลำดับนะนั่นแหละเป็นลักษณะของพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญกันทีนี้พระโพธิสัตว์องค์พ่อครูสมณโพธิรักษ์เนี่ยนะท่านได้กล่าวถึงการบำเพ็ญของท่านในยุคนี้ในบุญยวุฒิหมายเลข7การเมืองบุญนิยมท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าอย่างไรนะในหนังสือนะปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธครั้งที่นะ45นะอ้าวเรามาดูกันเนาะว่าท่านกล่าวว่าอย่างไรลำดับที่360ฉบับเมษาถึงพฤศจิกา66นะท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าต้นปี2566นี้เรื่องที่พ่อครูอันนี้ทางปัจฉาสมณะท่านได้เอามาลงไว้นะครับต้นปี2566นี้เรื่องที่พ่อครูได้ปลุกไฟให้ชาวอโศกทำคือเรื่องการปลูกพืชไร้สารพิษให้มากเรื่องการปลูกพืชไร้สารพิษให้มากปลูกให้เหลือเพื่อแจกจ่ายและเรื่องการเมืองตอนนี้พรรคสัมมาธิปไตยได้รับการจดทะเบียนเป็นพรรคการเมืองตามกฎหมายแล้วในวันที่
8มีนาคม2566เป็นพรรคลำดับที่88ของพรรคการเมืองไทยในขณะนี้โดยมีอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนเป็นหัวหน้าพรรคพ่อครูบอกว่าอาตมาเองยังไม่อยากจะตายก็เพราะคิดว่าคำว่าการเมืองโลกุตระเป็นหนึ่งในบุญญาวุฒิ7ประการนะบุญญาวุฒิก็คือความเป็นบุญที่เอามาปราบความทุกข์ความชั่วนะให้ได้เกิดสุขแท้ดีแท้ต่อมนุษยชาตินั่นเองจึงเรียกว่าบุญญาวุฒิก็คือมีอาวุธเป็นบุญนะมีอาวุธเป็นปัญญาปุญญะปัญญานั่นแหละนะปุญญาก็คือปัญญานั่นแหละปัญญาวุฒิหรือปุญญาวุฒินั่นเองนะบุญญาวุฒินะ7ประการการเมืองนี้ก็เป็นหนึ่งที่อาตมาพาทำมาแล้วตั้งแต่เรื่องนะบุญญาวุฒิที่พาทำมาตั้งแต่เรื่องนะมังสวิรัติบุญญาวุฒิหมายเลข1นะมากินอาหารมังสวิรัติกินอาหารที่ไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์นะนะนี่เป็นบุญญาวุฒิหมายเลข1ตลาดอริยะบุญญาวุฒิหมายเลข2คือขายของขาดทุนนั่นแหละตลาดอริยะคือขายของขาดทุนซึ่งในงานนี้เนี่ยทีแรกเราจะทำตลาดบุญนิยมนะคือขายของต่ำกว่าท้องตลาดเท่าทุนต่ำกว่าทุนแจกฟรีแต่พอมามีเหตุนี้นะเพื่อเป็นการบำเพ็ญนะมีเหตุที่พ่อครูนะวางร่างวางขันนี้นะเพื่อเป็นการนะบำเพ็ญนะความดีถวายพ่อครูนั้นนะจากตลาดบุญนิยมที่ขายของ4ระดับนะต่ำกว่าท้องตลาดดิถ้าจะต้องเอากำไรบ้างก็ต้องต่ำกว่าท้องตลาดอย่างนี้เป็นต้นเท่าทุนหรือต่ำกว่าทุนหรือแจกฟรีนี้เราจะเป็นตลาดอริยะเลยที่นี่นะตลาดอริยะคือขายขาดทุนอย่างเดียวนะขายขาดทุนอย่างเดียวเพื่อบูชาพ่อครูนะครับไม่มีเท่าทุนไม่มีต่ำกว่าท้องตลาดขาดทุนอย่างเดียวนะงานนี้มีขาดทุนกับแจกฟรีนะครับเนี่ยก็เป็นบุญญาวุฒิหมายเลข2นะเพื่อที่จะให้ผู้คนได้รับประโยชน์จากสินค้าบริการที่จำเป็นต่อชีวิตนะครับกสิกรรมไร้สารพิษบุญญาวุฒิหมายเลข3นะสุขภาพบุญนิยมบุญญาวุฒิหมายเลข4นะการศึกษาบุญนิยมนะบุญญาวุฒิหมายเลข5ที่พ่อครูได้กล่าวเอาไว้ว่านะการศึกษาที่ไม่ลดกิเลสกู้ประเทศไม่ได้การศึกษาบุญนิยมนั้นต้องลดกิเลสสอนให้คนมีธรรมะลดกิเลสโลภโกรธหลงไปเป็นลำดับด้วยใจที่เป็นสุขแล้วก็เกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นได้นะครับสื่อสารบุญนิยมบุญญาวุฒิหมายเลข6นะการเมืองบุญนิยมบุญญาวุฒิหมายเลข7นะนี่คือบุญญาวุฒิอันเป็นบุญญาวุฒิของชาวอโศก7ประการนะการเมืองบุญนิยมนั้นเป็นบุญญาวุฒิหมายเลข7นี่คือบุญญาวุฒิอันเป็นบุญญาวุฒิของชาวอโศก7ประการที่เราทำอยู่ตอนนี้การเมืองบุญนิยมเป็นน้องเล็กสุดการเมืองของเราที่จะค่อยๆทำไปเป็นนักการเมืองไม่ใช่ไปล่าอำนาจไม่ใช่ที่จะไปแย่งชิงตำแหน่งหน้าที่ลาภยศอะไรไม่ใช่แต่เป็นนักการเมืองที่จะรับใช้ประชาชนทำงานเพื่อประชาชนยังเป็นโลกุตรธรรมจริงๆโลกุตรธรรมก็คือลดกิเลสจริงๆนะแล้วช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความจริงใจจริงๆซึ่งมันถึงคราวถึงครั้งว่าชาวอโศกน่าจะพยายามก่อวอดก่อตัวขึ้นมาในขณะที่อาตมาก็ยังอยู่จะยังจะพอเป็นที่ปรึกษาได้บ้างนะเป็นที่พอจะถามไทยพยายามแนะนำได้ซึ่งอาตมาไม่ปิดบังหรอกอาตมาพาทำแบบพระพุทธเจ้าคือนะแบบไม่มีตัวตนไม่มีกิเลสที่มาบำเรอตนหรือแม้แต่บำเรอพรรคพวกของตนไม่มีนะเรียกว่าลดกิเลสจริงๆเลยนะการเมืองที่คนมาทำการเมืองโลกุตระนี้นะพรรคสัมมาทิฏฐินี้ต้องลดกิเลสจริงๆนะอาตมาพาทำแบบพระพุทธเจ้าคือแบบไม่มีตัวตนไม่มีกิเลสที่มาบำเรอตนหรือแม้แต่บำเรอพรรคพวกของตนไม่มีนะแม้แต่บำเรอพรรคพวกของตนก็ไม่มีนะเดี๋ยวค่อยมาขยายตัวที่กำจัดกิเลสกันอีกทีนึงนะเป็นการเสียสละ 100% รับใช้ประชาชน 100% และอาตมากล้าพูดด้วยว่าซื่อสัตย์ 100% ด้วย
นะพอครูกล้าพูดอย่างนั้นเลยว่าซื่อสัตย์ 100% ด้วยก็จะไม่ซื่อสัตย์ยังไงเนาะทำงานก็ทำงานฟรีอยู่แล้วเนาะก็ทุกคนทำงานฟรีอยู่แล้วจะไปโกงเอาอะไรก็ขนาดมียังสละออกเลยมียังสละออกจนทำงานฟรีแล้วจะไปโกงอะไรใช่ไหมท่านก็กล้าพูดสิเพราะว่านะทีมของท่านลูกหลานของท่านลูกศิษย์ของท่านที่มาทำการเมืองนะทำงานฟรีกันหมดนะอ้าวพอทำงานฟรีกันหมดแล้วมันจะไปโกงยังไงใช่ไหมก็ไม่เอาอะไรอยู่แล้วนะกินก็โหคนเข้ามากินพากันกิน3มื้อนี่ก็ลดลงมาเหลือ2เหลือ1ก็จะไปโกงเอาอะไรอีกการเล่นการเที่ยวก็ไม่มีอีกเอ้าเป็นเสพอะไรอะไรก็ไม่มีนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วจะไปโกงเอาอะไรนะก็มีแต่จะทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมเท่านั้นเองท่านจึงกล้าพูดว่าอาตมาและอาตมากล้าพูดได้ว่าซื่อสัตย์ 100% ท่านบอกซื่อสัตย์ 100% ด้วยซึ่ง 3-4 คำที่อาตมาพูดไปเมื่อกี้นี้ใครจำได้ไหมมีอะไรบ้าง 1. เสียสละเสียสละคือมีน้ำใจมีน้ำใจช่วยเหลือคนนะยินดีที่จะช่วยเหลือคน 2. ไม่มีตัวตนอันนี้คือสลายกิเลสเดี๋ยวค่อยมากลับมาอธิบายครับว่าไม่มีตัวตนอีกทีนึงนะกำจัดตัวตนคือกิเลสในตนนั่นแหละให้ได้จริงๆนะ3รับใช้นะ4ซื่อสัตย์นะต้องเป็นคนรับใช้ผู้คนนะอย่างซื่อสัตย์รับใช้ก็คือทำประโยชน์ให้กับผู้คนต้องรับใช้ทำประโยชน์ให้กับผู้คนอย่างซื่อสัตย์คือข้อที่4แค่4ความหมายนี้มันเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ที่ทำงานการเมืองยอดเยี่ยมแล้วเนี่ยต้องทำให้ได้4อย่างเนี่ยพ่อครูบอกยอดเยี่ยมแล้วนะวันพุธนะที่15มีนาคม2566ช่วงเช้าพ่อครูเดินทางจากสันติอโศกไปราชธานีอโศกถึงราชธานีอโศกแล้วช่วงหลังฉันพ่อครูและปัจฉาได้ไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคสัมมาทิฏฐิซึ่งมีการเปิดรับสมัครสมาชิกพรรคอยู่ที่เฮือนบวรโดยอาจารย์หมอเขียวมาต้อนรับพ่อครูในการรับสมัครพ่อครูได้เป็นสมาชิกพรรคลำดับที่88ของพรรคอีกด้วยซึ่งพรรคสัมมาทิฏฐิก็เป็นพรรคลำดับที่88ของพรรคการเมืองไทยปีนี้พ่อครูก็อายุ88ปีเมื่อ17กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาก็มีการจัดฉลองงานอัฏฐาริยสัจจายุสัจจายะสัจจายุนะพ่อครูครบรอบ88ปี8เดือน8วันมีคนทวงว่าสมัครแล้วจะผิดกฎหมายหรือไม่พวกเขาไม่ให้นักบวชยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่พ่อครูบอกว่าสมณะเรามีบัตรประชาชนนะมีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้นะท่านจันยังเคยไปลงคะแนนเลือกตั้งเลยพ่อครูว่างั้นเถระสมาคมมาควบคุมเราไม่ได้เราไม่ได้ทำผิดกฎหมายไม่ผิดธรรมวินัยไม่ผิดพระธรรมวินัยในวัย88ปีของพ่อครูจึงไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของการเข็นกงล้อพระธรรมจักรในยุคนี้ด้วยการทำบรมภาวะสุดประเสริฐ5ประการคืออิสระเสรีภาพพราดรภาพสันติภาพสมรรถภาพบูรณภาพนะสู่ชาวอโศกเพื่อมวลมนุษยชาติด้วยบุญญาวุฒิหมายเลข7การเมืองบุญนิยมนะทีนี้เรานี่เป็นคำของพ่อครูนะทีนี้มาดูว่าความหมายของคำว่าไม่มีตัวตนนี่เป็นยังไงนะเพราะว่าพ่อครูนะเน้นย้ำว่าการเมืองบุญนิยมนั้น 1. เสียสละ 2. ไม่มีตัวตน 3. รับใช้ 4. ซื่อสัตย์พ่อครูบอกทำให้ได้4อย่างนี้นะก็เป็นพฤติกรรมของมนุษย์ที่ทำงานการเมืองยอดเยี่ยมแล้วนะเสียสละนี่ก็เข้าใจกันเนาะเสียสละก็คือมีน้ำใจเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นนี่คือเสียสละไม่มีตัวตนเนี่ยบางคนก็จะงงๆเอ้าไม่มียังไงก็มีตัวอยู่นี่นะไม่มีตัวตนยังไงคำว่าไม่มีตัวตนก็คือกำจัดสุขทุกข์หลอกออกไปจากชีวิตที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ไม่มีตัวตนของสุขทุกข์หลอกก็จะเข้าสู่สุขแท้ไม่ทุกข์กำจัดสุขหลอกแล้วไปเอาสุขแท้กำจัดความชั่วแล้วไปเอาความดีกำจัดความชั่วไปเอาความดีแทน
ก็จะสุกหลอกออกไปแล้วไปเอาสุกแท้อย่างนี้เป็นต้นนะสุกแท้ที่เป็นอมตะนิรันดร์กาลนะอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสในพระไตรปิฎกเล่มที่11เนี่ยเรามาเรียนรู้ความไม่มีตัวตนกันแล้วที่สำคัญก็คือพ่อครูจะไม่มีวันจากเราแล้วเราก็จะไม่มีวันจากพ่อครูถ้าเรามีธรรมะแท้ๆของพ่อครูของพระพุทธเจ้าของพ่อครูมาปฏิบัติดังที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้ว่าทำใดวินัยใดที่เราตรัสไว้ดีแล้วทำนั้นวินัยนั้นจะเป็นศาสดาแทนเราพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตรัสของพระพุทธเจ้านี้ก็ใช้ได้กับครูบาอาจารย์เราทุกท่านนะที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทำใดวินัยใดที่เราตรัสไว้ดีแล้วทำนั้นวินัยนั้นจะเป็นศาสดาแทนเราดังนั้นพระพุทธเจ้าหรือพ่อครูหรือพ่อหลวงหรือครูบาอาจารย์จะอยู่หรือไม่อยู่เราต้องยินดีในการปฏิบัติธรรมตามคำสอนของท่านยินดีบำเพ็ญบุญกุศลให้เต็มที่ตลอดเวลาตามความสามารถนะตามความสามารถของเราก็เท่ากับเราได้อยู่กับพระพุทธเจ้าพ่อครูหรือพ่อหลวงหรือครูบาอาจารย์ตลอดเวลานะนี่คือสัจจะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ผู้ใดได้อยู่ด้วยแต่ว่าไม่ปฏิบัติตามก็เท่ากับไม่ได้อยู่ด้วยไม่ได้ประโยชน์ในสิ่งนั้นแต่ผู้ใดปฏิบัติตามก็ได้อยู่ด้วยตลอดผมไม่เคยคิดเลยว่าพระพุทธเจ้าจากผมไปนะผมไม่เคยคิดเลยว่าพระพุทธเจ้าพ่อครูพ่อหลวงพระโพธิสัตว์องค์ต่างๆที่เราได้รู้จักนั้นจากผมไปผมไม่เคยคิดเลยนะว่าท่านจากเราไปท่านไม่มีวันจากเราไปหรอกท่านจะจากแค่ร่างเท่านั้นเองแต่ธรรมะแท้ๆสภาวะธรรมแท้ๆของท่านนั้นอยู่กับเราตลอดกาลนานมีคนถามพ่อครูอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งเป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมมากถามพ่อครูว่าไงครับถามพ่อครูว่าเวลาเห็นหน้าพ่อครูแล้วสดชื่นน่ะมีความสุขอะเวลาเห็นหน้าพ่อครูแล้วโอ้รู้สึกสดชื่นรู้สึกมีความสุขแต่พอไม่ได้เห็นแล้วรู้สึกหดหู่ห่อเหี่ยวไงไม่รู้นะไม่ค่อยสดชื่นน่ะหดหู่ห่อเหี่ยวไงก็ไม่รู้ก็เลยถามพ่อครูทำไมเขาถึงเป็นอย่างนั้นพ่อครูก็เลยบอกว่าก็คุณเป็นสายศรัทธาที่ไปติดแต่รูปร่างไงคุณยังปฏิบัติธรรมตื้นเขินอยู่คุณยังไปติดแค่รูปร่างไงคุณไปติดแค่องค์ประกอบภายนอกคุณยังเข้าไม่ถึงปัญญาคุณยังเข้าไม่ถึงปัญญาที่เป็นสภาวะธรรมแท้ๆถ้าคุณเข้าถึงปัญญาที่เป็นสภาวะธรรมแท้ๆที่ยินดีในการไม่ทุกข์ไม่ชั่วน่ะได้สุขแท้ดีแท้น่ะนะถ้าคุณเข้าถึงปัญญาที่เป็นสภาวะธรรมแท้ๆคุณจะเห็นหน้าอาตมาหรือไม่เห็นหน้าอาตมาคุณก็จะมีความยินดีพอใจสุขใจในธรรมคุณยังเข้าไม่ถึงธรรมพ่อครูก็บอกงั้นคุณยังเข้าไม่ถึงธรรมคุณต้องอาศัยรูปร่างนั้นก่อนเพื่อจะเชื่อมเข้าไปคุณยังไม่ลึกซึ้งพอคุณเลยต้องอาศัยรูปร่างเพื่อที่จะเชื่อมเข้าไปแต่ผู้ที่สุดยอดแล้วเข้าถึงปัญญาแห่งธรรมแล้วจะมีรูปร่างไม่มีรูปร่างก็เข้าถึงปัญญาแห่งธรรมที่เป็นสุขแท้ดีแท้นั้นได้จะมีแต่ความร่าเริงเบิกบานแจ่มใสในธรรมจะไม่มีความหดหู่ห่อเหี่ยวใดๆทั้งสิ้นเพราะงั้นถ้าคุณเห็นอาตมาแล้วก็นะสดชื่นแต่ตอนไม่เห็นแล้วหดหู่ห่อเหี่ยวนะแล้วตอนเห็นแล้วสดชื่นก็แปลว่าคุณยังไม่เข้ายังเข้าไม่ถึงธรรมคุณยังไม่เข้าถึงธรรมที่อาตมาสอนคุณยังไปไม่ถึงสภาพยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงถ้าผู้เข้าถึงจริงๆแล้วจะเข้าถึงสภาวะธรรมนั้นไม่ว่าจะมีรูปร่างของพ่อครูหรือไม่หรือจะมีเหตุปัจจัยอะไรผู้ที่เข้าถึงสภาวะธรรมจะเข้าถึงสภาวะธรรมของพระพุทธเจ้าของพ่อครูของพ่อหลวงของพระโพธิสัตว์องค์ต่างจะได้สภาวะนั้นเลยมีปัญญาแห่งธรรมอันนั้นเลยอย่างนั้นแหละก็จะได้ความร่าเริงในธรรมเบิกบานแจ่มใสไร้กังวลไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วชั่วก็จะไม่ทำจะทำแต่ดีที่ทำได้ด้วยจิตใจเบิกบานแจ่มใสไร้กังวลเรียกว่าคนเข้าถึงธรรมนะแต่ถ้ายังเป็นอย่างที่ว่านะยังเข้าไม่ถึงธรรมเข้าถึงแค่ร่างเข้าถึงแค่ร่างยังเข้าไม่ถึงธรรมแท้ๆคนเข้าถึงธรรมแท้ๆนั้นจะไม่เป็นเช่นนั้นจะร่าเริงในธรรมเชื่อไหมว่าสภาวะธรรมนั่นแหละคือสภาวะที่อยู่ด้วยกันได้ตลอดเวลาฟังให้ดีนะสภาวะธรรมคือสภาวะที่อยู่ด้วยกันได้ตลอดเวลา
แต่สภาวะของร่างกายอยู่ด้วยกันตลอดเวลาไม่ได้แม้แต่ร่างกายของเราก็อยู่กับเราตลอดเวลาไม่ได้ร่างกายคนอื่นก็อยู่กับเราตลอดเวลาไม่ได้หรือแม้แต่รูปธรรมอื่นๆก็อยู่กับเราตลอดเวลาไม่ได้ไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดเวลาได้นอกจากสภาวะธรรมเท่านั้นสภาวะธรรมสูงสุดมี2 อย่าง 1ในขณะเป็นอยู่นี้สภาวะธรรมสูงสุดคือไม่มีทุกข์ใจใดๆมีแต่ความยินดีที่ไม่มีทุกข์ใจยินดีที่ไม่มีสุขทุกข์หลอกใดๆมีแต่สุขแท้ดีแท้มีแต่สุขสบายใจไร้กังวลเท่านั้นนี่คือสภาวะธรรมอันหนึ่งยิ่งครูบาอาจารย์ไม่อยู่กับเราสภาวะธรรมยิ่งต้องอยู่กับเราใช่ไหมมันถึงจะเข้มแข็งครูบาอาจารย์ไม่เคยสอนให้เราอ่อนแอนะท่านสอนเหรอเธอจงอ่อนแอเถิดไม่ว่าเราจะอยู่หรือเราจะตายในพูดภาษาบ้านๆเลยไม่ว่าเราจะอยู่หรือเราจะไม่อยู่เราจะอยู่หรือเราจะวางร่างวางขันเธอจงอ่อนแอเถิดท่านว่างั้นเหรอไม่ใช่ใช่ไหมท่านสอนให้เราเข้มแข็งใช่ไหมเข้มแข็งในธรรมยินดีในธรรมยินดีในการไม่สุขไม่ทุกข์นั่นแหละไม่สุขไม่ทุกข์หลอกไม่มีสุขทุกข์หลอกมีแต่สุขแท้ไม่ทุกข์เท่านั้นเพราะงั้นนะโอ้ยิ่งร่างของครูบาอาจารย์ไม่อยู่ธรรมะของท่านยิ่งต้องอยู่ใช่ไหมเราจึงจะได้อยู่กับท่านอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นการที่อยู่ด้วยกันอย่างแท้จริงเนี่ยคือการอยู่ด้วยสภาวะธรรมนะสัจจะเป็นหนึ่งเดียวความสุขเป็นอันเดียวกันเลยท่านบอกใครที่กำจัดกิเลสได้ไปเป็นลำดับหรือหมดกิเลสเนี่ยโอ้โหความสุขอันเดียวกันเลยคือสุขสบายใจไร้กังวลตลอดเวลาไม่ว่าสิ่งนั้นจะเกิดจะดับนี่คือสุขเป็นนี่เลยได้เหมือนกันเลยเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็สุขสบายใจไร้กังวลได้หมดนะนี่คือสุดยอดของธรรมะแท้ที่พระพุทธเจ้าพ่อครูพ่อหลวงพระโพธิสัตว์องค์ต่างๆสอนเรานี่แหละเขามีปัญญาเข้าถึงสิ่งนี้ให้ได้ถ้าได้สิ่งนี้แล้วก็ได้ตลอดกาลเลยไปอยู่ไหนนี่แหละได้อยู่กับพระพุทธเจ้าพ่อครูพ่อหลวงพระโพธิสัตว์องค์ต่างๆเลยก็ได้อยู่ด้วยเลยเพราะมีสภาวะธรรมเท่านั้นที่อยู่ด้วยกันได้แต่เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นสุขเหมือนกันเลยอยู่ด้วยกันเลยท่านพระพุทธเจ้าตรัสว่าทำใดวินัยใดที่เราตัดไว้ดีแล้วทำนั้นวินัยนั้นจะเป็นศาสดาแทนเราเพราะงั้นถ้าเรามีธรรมวินัยมีปัญญาเข้าถึงธรรมวินัยที่ท่านสอนไว้นั่นแหละเราได้อยู่กับท่านแล้วจริงๆด้วยแล้วจะได้อยู่กับท่านอีกตอนหนึ่งตอนไหนรู้ไหมตอนปรินิพพานตอนปรินิพพานนี่ก็ศูนย์เหมือนกันเลยศูนย์เหมือนกันเลยคือก็ได้อยู่ที่ศูนย์เหมือนกันน่ะศูนย์แบบไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเลยไม่มีความรู้สึกใดๆเลยรูปก็ไม่มีเวทนาความรู้สึกก็ไม่มีสัญญาความจำได้หมายรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ไม่มีสังขารการปรุงแต่งอย่างงู้นอย่างนี้ก็ไม่มีวิญญาณธาตุรู้ก็ไม่มีถ้าปรินิพพานแล้วก็ไม่มีอะไรศูนย์เป็นสุญญตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นการเข้าถึงธรรมเหมือนกันมี2ประเด็นเท่านั้นแหละประเด็นแรกศูนย์จากกิเลสตอนเป็นศูนย์จากทุกข์จากชั่วได้สุขแท้ดีแท้ตอนเป็นนี้ไปเป็นลำดับไปทีละเรื่องส่วนประเด็นที่2ก็คือถ้าไม่บำเพ็ญต่อแล้วจะปรินิพพานแล้วศูนย์เลยดับศูนย์เลยสบายเลยไม่ต้องมาเกิดไม่ต้องมาดับอะไรอีกแล้วไม่ต้องมาทุกข์อะไรอีกแล้วก็อยู่ในจุดเดียวกันเห็นไหมอยู่ในจุดเดียวกันตลอดเลยใช่ไหมตอนเป็นก็อยู่ในจุดเดียวกันใช่ไหมคือยินดีในธรรมสุขสบายใจไร้กังวลตลอดเวลาเลยอยู่ในจุดเดียวกันตลอดเวลาเลยนะสภาวะธรรมเป็นอันเดียวกันตลอดเวลาตอนปรินิพพานก็เป็นอันเดียวกันตลอดเวลาเลยใช่ไหมแสดงว่าได้พลากจากกันไหมไม่ได้พลากจากกันเลยอยู่ในสภาวะเดียวกันตลอดเวลาเลยนี่คือสัจจะอย่างนี้สภาวะธรรมไม่มีพลากจากกันสัจจะเป็นหนึ่งเดียวอย่างนี้เพราะฉะนั้นพ่อครูจะปรินิพพานหรือไม่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานหรือไม่พ่อครูพ่อหลวงพระโพธิสัตว์องค์ต่างๆจะปรินิพพานหรือไม่นั้นไม่มีวันพลากจากกันหรอกถ้าโดยสัจธรรมนะจะไม่มีวันพลากจากกันเพราะเข้าถึงสัจธรรมอันเดียวกันเป็นปัญญาที่เข้าถึงธรรมอันเดียวกันนี่แหละคือความยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่ที่สุดที่พุทธเจ้าตรัสรู้ก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยเหมือนกันหมดเลยนะเพราะฉะนั้นไม่มีวันพลัดพรากจากสัจธรรมเหมือนกันนะอย่างนี้เป็นต้นนี่คือสัจจะที่ลึกซึ้งกล่าวไปย้ายที่พ่อครูพ่อหลวงท่านยังภาคเพียรบำเพ็ญโพธิสัตว์อยู่เพื่อมุ่งสู่พุทธภูมิท่านมุ่งสู่พุทธภูมินะท่านไม่ปรินิพพานง่ายๆหรอก
นะยังท่านยังไม่ปรินิพพานง่ายๆหรอกถ้าใครรู้นะอย่างนี้เป็นต้นท่านมุ่งสู่พุทธภูมิท่านไม่ปรินิพพานง่ายๆหรอกแม้อาจารย์ก็ไม่ยอมปรินิพพานง่ายๆหรอกยังมุ่งสู่พุทธภูมิเหมือนกันนั่นแหละแตะไม้แตะมือกันอยู่นี้แหละนะเรียนรู้ร่วมกันอาจารย์ก็ไม่ปรินิพพานง่ายๆหรอกนะแม้จะปรินิพพานได้เพราะครูพ่อหลวงแม้ท่านจะปรินิพพานได้ท่านก็ไม่ปรินิพพานง่ายๆอาจารย์เป็นลูกศิษย์นี่ก็ยังโหยังรู้เลยว่ายังไม่ปรินิพพานง่ายๆหรอกยังสนุกในการช่วยคนอยู่ยังสนุกอยู่ยังมีคนได้รับประโยชน์อยู่ไม่สูญง่ายๆหรอกอย่างนี้เป็นต้นนะขณะเราเป็นลูกศิษย์เรายังรู้เลยนะโอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกครูบาอาจารย์ท่านจะมั่นคงขนาดไหนนะอย่างนี้เป็นต้นนะท่านยังมีความมั่นคงของท่านนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วสิ่งที่ท่านสอนสัจธรรมแท้ๆที่ท่านสอนก็คือให้เรามีความสุขนะเราก็ต้องเข้าถึงธรรมให้ได้ท่านไม่ได้สอนให้เรามีความทุกข์นะท่านไม่ได้สอนว่าท่านอยู่แล้วให้เธอทุกข์นะท่านตายแล้วให้เธอทุกข์นะท่านสอนป่ะสอนป่ะไม่ท่านสอนให้เราพ้นทุกข์ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะอยู่กับธรรมะแท้ๆของท่านเราก็ต้องพ้นทุกข์ใช่มั้ยต้องพ้นทุกข์พ้นชั่วต้องได้สุขแท้ดีแท้เอ้าคนเราจะพ้นทุกข์พ้นชั่วทํายังไงทีนี้นะพระพุทธเจ้าพ่อครูก็สอนเนี่ยนะให้บรรลุจตุตถฌานให้ได้นะในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องทำไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องจตุตถฌานคืออะไรฌานที่4ทั้งที่ลืมตากระทบผัสสะต่างๆที่มากระทบนี่แหละมีผัสสะต่างๆมากระทบเนี่ยให้บรรลุจตุตถฌานให้ได้นะคือไม่มีทุกข์ไม่มีสุขนะไม่มีทุกข์ไม่มีสุขใจไม่มีสุขใจชอบใจไม่มีทุกข์ใจไม่ชอบใจความหมายก็คือไม่มีทุกข์ไม่มีสุขนั้นไม่ใช่ด้านร่างกายนะเป็นด้านจิตใจเพราะท่านตรัสถึงด้านจิตใจฌานเนี่ยปฏิบัติที่จิตใจนะพอละสุขละทุกข์เนี่ยพอละสุขละทุกข์ได้ต้องละสุขใจชอบใจทุกข์ใจไม่ชอบใจในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องได้นะเดี๋ยวอ่านให้จบก่อนแล้วค่อยมาอธิบายข้อปฏิบัตินะพอละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนได้นะโสมนัสก็คือสุขใจนะโทมนัสก็คือทุกข์ใจอันนี้มุ่งไปที่ใจเลยแม้จะไม่แสดงออกแต่ยังมีสุขใจทุกข์ใจอยู่ข้างในก็ต้องดับให้ได้แต่ละสุขละทุกข์นี้ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่แสดงออกระลึกไปจนถึงแม้ว่าต่อให้คุณไม่แสดงออกนะแต่โสมนัสความสุขใจที่มีอยู่สุขแบบกิเลสนะสุขหลอกนะที่พูดเนี่ยไม่ใช่สุขแท้นะสุขแท้ไม่ต้องละสุขแท้นะเก็บไว้เลยแต่สุขหลอกทิ้งไปเลยนะดับโสมนัสสุขหลอกที่อยู่ในใจโทมนัสทุกข์หลอกที่อยู่ในใจให้ได้ก่อนให้ได้แล้วจะได้สุขแท้ไม่ทุกข์มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ข้อนี้เป็นศีลข้อนี้เป็นการประกอบตนให้ติดเนื่องในความสุขข้อที่4เนี่ยดูกระจุนทะการประกอบตนให้ติดเนื่องในความสุข4ประการเหล่านี้แหละตั้งแต่ชั้น1 2 3 4ชั้น1ก็คือจะล้างสุขล้างทุกข์นี่แหละแต่ยังไม่เก่งชั้น2ก็เก่งขึ้นชั้น3ก็เก่งขึ้นชั้น4โอ้โหสมบูรณ์แบบนะแท้ที่จริงก็คือล้างสุขล้างทุกข์กันเดียวกันนี่แหละสุขทุกข์หลอกล้างสุขทุกข์หลอกออกไปแล้วเข้าไปเอาสุขแท้ไม่ทุกข์นี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูกระจุนทะการประกอบตนให้ติดเนื่องในความสุข4ประการเหล่านี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความนายเพื่อความคลายกำหนัดนะนายจากสุขทุกข์หลอกกันแหละมันทำให้เกิดทุกข์ตลอดกาลนะเพื่อความคลายกำหนัดคลายจากสุขทุกข์หลอกออกไปเพราะว่าสุขใจชอบใจมันก็กลัวว่าจะไม่ได้มาได้มาก็กลัวจะหมดไปไอ้ทุกข์ใจไม่ชอบใจมันก็กลัวว่าจะเข้ามาก็กลัวจะไม่หมดไปเห็นไหมมันมีความทุกข์ตลอดเวลาเลยกำจัดมันซะหน้าเบื่อหน่ายเหลือเกินถ้าไม่ต้องมีมันสบายสบายนะเนี่ยเพื่อความนายเพื่อความคลายกำหนัดในสุขทุกข์หลอกเพื่อความดับสุขทุกข์หลอกเพื่อความสงบระงับสุขทุกข์หลอกเพื่อความรู้ยิ่งว่าสุขทุกข์หลอกนั้นมันไม่มีจริงมันไม่เที่ยงมันไม่มีจริงมันก่อทุกข์ตลอดกาลเพื่อความตรัสรู้สลายมันได้เลยตรัสรู้แล้วสลายมันได้เลยไปเอาสุขแท้ไม่ทุกข์ดีกว่านะเพื่อนิพพานโดยส่วนเดียวนะนิพพานนี่ก็คือพ้นสุขทุกข์หลอกเข้าสู่สุขแท้ไม่ทุกข์นั่นแหละไปเป็นลำดับในแต่ละเรื่องนะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะเอาแบบหยาบๆแล้วพี่น้องก็ไปปฏิบัติแต่ละเรื่องไปเป็นลำดับเช่นเราไม่ต้องไปมีสุขใจชอบใจที่ได้ฆ่าสัตว์ได้เบียดเบียนสัตว์เราก็จะไม่มีทุกข์ใจไม่ชอบใจที่ไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้เบียดเบียนสัตว์เห็นไหมเรากำจัดสุขทุกข์หลอกตัวนี้ออกไป
เพราะสุขทุกข์หลอกมันไม่มีจริงสุขใจชอบใจทุกข์ใจมันทุกข์ใจไม่ชอบใจจริงๆมันไม่ได้มีนะจริงๆมันไม่ได้มีแต่เราน่ะสร้างมาทรมานตัวเองในเรื่องนั้นเรื่องนี้เท่านั้นเองสร้างมาหลอกทำให้เราอยากมันทำให้เราอยากจริงๆในโลกใบนี้ไม่ได้มีอะไรนะอธิบายตรงนี้ให้เข้าใจชัดสักนิดหนึ่งนะในโลกใบนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรเลยมันก็รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเหตุการณ์ต่างๆมันก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับแต่ใจคนนี่มีอะไรรู้ไหมมีความอยากใจคนที่อวิชชายังไม่รู้นะอยากได้ไม่ได้ก็ทุกข์ได้สมใจอยากก็ลดทุกข์ชั่วคราวเกิดสุขชั่วคราวละลายไปแล้วก็อยากใหม่แรงกว่าเดิมไปเรื่อยๆอยากเรื่องอื่นไปเรื่อยๆไม่รู้จบแค่นั้นเองแค่นี้กับเรื่องไหนเท่านั้นเองไม่รู้จบแต่คนมีปัญญาเป็นไงอยากได้ไม่ได้ก็ทุกข์เลิกอยากหายทุกข์เลยหายทุกข์สุขแท้ดีแท้ตลอดกาลเลยหายทุกข์และสุขที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสว่าละเหตุทุกข์ได้เป็นสุขในที่ทั้งปวงละทุกข์ทั้งปวงได้เป็นความสุขคนเราไม่ทุกข์นั่นแหละสุขที่สุดในโลกแล้วมันไม่มีอะไรกว่านี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เริ่มต้นว่าอ้าวมาเรียนรู้ว่าไอ้ที่อยากนั้นมันอยากได้อะไรมันอยากได้ความรู้สึกสุขทุกข์หลอกนี่แหละอยากได้สุขหลอกทุกข์เนี่ยไม่อยากได้หรอกอยากได้แต่สุขแต่สุขมันไม่เที่ยงมันไม่มีจริงแล้วมันคือทุกข์เพราะฉะนั้นมันจะได้แต่ทุกข์ได้แต่ทุกข์ยังไงก็สุขก็กลัวจะไม่ได้มาไงได้มาก็กลัวจะหมดไปไงก็มีแต่ทุกข์ตลอดเลยใช่ไหมสุขก็สุขแวบเดียวแล้วก็หมดกลัวจะไม่ได้มาอีกแล้วได้ก็ลดทุกข์ชั่วคราวเกิดสุขชั่วคราวละลายไปอีกอยากอีกกลัวไม่ได้อีกอย่างนั้นได้ก็กลัวจะหมดไปส่วนความรู้สึกทุกข์ก็กลัวจะเข้ามากลัวไม่หมดไปอย่างนั้นอ่ะมันก็มีแต่ความอยากมันเกิดจากสุขทุกข์หลอกนี่แหละอ้าวสุขก็อยากได้มาใช่ไหมอยากให้อยู่ต่อไปใช่ไหมไอ้ทุกข์ใจไม่ชอบใจเป็นไงก็อยากเหมือนกันอยากให้ไม่เข้ามาใช่ไหมเข้ามาก็อยากให้หมดไปใช่ไหมหมดไปแล้วก็อยากให้ไม่เข้ามาใช่ไหมแล้วคนก็กลัวว่าจะไม่ได้ตามที่อยากใช่ไหมกลัวว่าจะไม่ได้ตามที่อยากก็สยองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็สร้างความอยากมาทรมานตัวเองสร้างสุขทุกข์หลอกมาทรมานตัวเองในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องตลอดเวลาเลยนะพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเนี่ยที่พ่อครูเอามาขยายพ่อครูนี่กล่าวเลยว่าอ๋อไม่กี่ปีมานี้พ่อครูยืนยันเลยว่าอาตมารู้แล้วอาตมาเกิดมาเพื่ออะไรอ๋ออาตมาเกิดมาเพื่อกำจัดสุขทุกข์หลอกนี่แหละสุขาลิกะนี่แหละก็มากำจัดสุขทุกข์หลอกนี่แหละเป็นภารกิจสำคัญของอาตมาเพราะว่ามันทำให้มนุษย์นั้นทุกข์แล้วก็ชั่วมันเป็นอันเดียวที่ทำให้มนุษย์ทุกข์แล้วก็ชั่วถ้ากำจัดอันนี้ได้นะหมดทุกข์หมดชั่วเลยได้สุขแท้ดีแท้เลยใช่ไหมคนเราเอาถ้าไม่ต้องไปอยากได้สุขใจที่ได้ดั่งใจในเรื่องไหนก็แล้วแต่มันก็ไม่มีใช่ไหมทุกข์ใจที่ไม่ได้ดั่งใจใช่ไหมก็ไม่มีทุกข์แล้วพระเจ้าก็ตรัสว่าละทุกข์ทั้งปวงได้เป็นความสุขก็ยินดีที่ไม่ทุกข์มันก็สุขแล้วใช่ไหมคนเรามันก็มีความสุขแล้วอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราก็ตัดไปสิไอ้ตัวที่มันไม่จำเป็นต่อชีวิตลดละเลิกไปสิไอ้ที่เป็นโทษเป็นภัยตัวที่ไม่จำเป็นต่อชีวิตแม้แต่ตัวที่จำเป็นต่อชีวิตเนี่ยยังต้องกำจัดสุขทุกข์หลอกเลยแต่เอาสุขแท้ไม่ทุกข์คือดีไหนเกิดได้ก็ยินดีทำยินดีให้โลกให้เราได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปแต่ดีไหนทำไม่ได้ก็ไม่ต้องไปอยากได้สุขทุกข์หรอกเอ้าไม่อยากได้สุขใจที่ได้ดั่งใจก็ไม่มีทุกข์ใจที่ไม่ได้ดั่งใจเอ้าไม่ได้ก็ไม่ทุกข์นี่ไม่มีทุกข์ก็สุขที่สุดแล้วอย่างนี้เป็นต้นก็ยินดีชดใช้วิบากเห็นไหมเรากำจัดสุขทุกข์หลอกในดีออกไปได้เราก็ไม่มีทุกข์ใดๆเลยนะแม้แต่ในดีจะยึดก็ได้จะวางก็ได้จะทำก็ได้ยินดีทำก็ได้ยินดีไม่ทำก็ได้มันได้หมดอยู่เหนือดีอ่ะเป็นผู้ควบคุมดียินดีทำก็ได้ยินดีวางก็ได้ดีก็ทำร้ายเราไม่ได้มีแต่เราใช้ดีให้เป็นประโยชน์ต่อโลกเท่านั้นเองแต่ชั่วเราไม่ทำอยู่แล้วเราอยู่เหนืออยู่แล้วอยู่เหนือชั่วอยู่แล้วแล้วก็อยู่เหนือดีด้วยนี่ธรรมะแท้ๆเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนว่าถ้าจะทำอันนี้ได้ต้องกำจัดสุขทุกข์หลอกได้นี่แหละเริ่มต้นจากท่านบอกศีล5นี่ง่ายๆแล้วเอาศีล5นี่กำจัดสุขทุกข์หลอกในศีล5ในการผิดศีล5เช่นการฆ่าคนฆ่าสัตว์อย่างนี้เป็นต้นนะการเบียดเบียนคนเบียดเบียนสัตว์เราไม่ต้องไปมีสุขใจที่ได้เบียดเบียนคนเบียดเบียนสัตว์เรียกว่าสัตว์รวมก็แล้วกันทั้งคนทั้งสัตว์ก็คือสัตว์นั่นแหละเราไม่ต้องไปสุขใจที่ได้เบียดเบียนสัตว์เราก็จะไม่ทุกข์ใจที่ไม่ได้เบียดเบียนสัตว์ใช่มั้ยก็ยินดีที่ไม่ทุกข์ก็สุขที่สุดแล้วใช่มั้ยก็ยินดีที่ไม่ต้องเบียดเบียนสัตว์เราไม่ต้องไปอยากได้สุขใจที่เราลักขโมยช่อโกงเราก็จะไม่มีทุกข์ใจที่เราไม่ได้ลักขโมยช่อโกงใช่ไหมเราก็ยินดีที่ไม่ทุกข์ก็สุขที่สุดแล้วเราก็ยินดีที่เราไม่ลักขโมยช่อโกงไงนี่ก็เป็นความสุขแล้วเป็นโลกุตตรสุขแล้วนะเราก็ไม่ต้องไป
ศีลข้อ3ไม่ต้องไปสุขใจที่ได้ผิดผัวเขาเมียใครลูกใครไม่ต้องไปสุขใจที่ได้เสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเริ่มต้นจากที่เป็นภัยก่อนก็ได้หรือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสใดๆก็ได้เราก็ไม่มีทุกข์ใจที่ไม่ได้ทำอย่างนั้นยินดีที่ไม่ทุกข์ก็สุขที่สุดแล้วก็ยินดีที่ไม่ผิดผัวเขาเมียใครลูกใครยินดีที่ไม่ไปหลงไหลในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเราก็สุขสบายใจไร้กังวลแล้วอะไรที่เป็นโทษเราก็ตัดไปอะไรที่ดีเราก็อาศัยนะอาศัยได้ก็ยินดีอาศัยไม่ได้ก็ยินดีไม่อาศัยเห็นไหมเราก็ยินดีที่เราเนี่ยเราไม่ต้องไปมีสุขใจที่ได้โกหกเราก็ไม่มีทุกข์ใจที่เราไม่ได้โกหกเราก็ยินดีที่เราไม่ทุกข์สุขที่สุดยินดีที่ไม่ได้โกหกยินดีที่พูดความจริงที่เป็นประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นนะเห็นไหมเราก็มีความสุขได้เป็นสุขโลกุตระตลอดกาลนะเราไม่ต้องไปสุขใจที่เมาในความโลภโกรธหลงหยาบกลางละเอียดตั้งแต่อบายมุขกามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสโลกธรรมลาภยศสรรเสริญอัตตาได้เหตุการณ์ต่างๆดังใจหมายเราไม่ต้องไปอยากได้สุขที่ได้สิ่งเหล่านั้นเราก็ไม่มีทุกข์ใจที่ไม่ได้สิ่งเหล่านั้นเห็นไหมไม่ต้องไปอยากได้สุขใจที่ได้สิ่งเหล่านั้นเราก็ไม่มีทุกข์ใจที่ไม่ได้สิ่งเหล่านั้นเห็นไหมชีวิตยินดีที่ไม่ทุกข์ก็สุขที่สุดแล้วก็สบายใจไร้กังวลได้ในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนะแล้วเมื่อทำอันนี้ได้ไปเป็นลำดับเป็นไงคนเราก็มีปัญญาเนาะหนึ่งจะปรินิพพานก็สูญไปเลยเพราะไม่มีทุกข์อะไรแล้วไม่ได้มีสุขทุกข์หลอกในเรื่องไหนๆจะปรินิพพานก็สูญไปเลยไม่ต้องอยู่ก็ได้สองถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่โง่ที่จะไปทำชั่วเพราะทำชั่วมันมีวิบากร้ายมันเดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่นโง่ไปทำไมก็ยินดีที่จะไม่ทำชั่วยินดีที่จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองและผู้อื่นก็ยินดีในการทำดีทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นที่มันเป็นไปได้ดีไหนเป็นไปได้ก็ยินดีทำสิ่งเป็นกุศลโลกก็ได้รับประโยชน์เราก็ได้รับวิบากดีก็ดูดสิ่งดีเข้ามาดันสิ่งร้ายออกไปอ้าวก่อนที่เราจะปรินิพพานเนี่ยได้ดีมันก็ดีกว่าไม่ดีใช่ไหมก็ได้วิบากดีมันก็ดีกว่าเราไม่ได้โง่นี่เราก็ยินดีทำสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองต่อผู้อื่นให้โลกให้เราได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปแต่ดีบางอันมันทำไม่ได้อีกแล้วก็ฉลาดอีกอุ้ยดีไหนทำไม่ได้อู้ถ้าได้สุขใจไม่ได้ทุกข์ใจโอ้ทุกข์ไม่ดีต้องล้างออกอ้าวแล้วเหตุแห่งทุกข์คืออะไรสุขหลอกสุขสมใจอยากก็เลิกอยากได้สุขสมใจอยากซะก็ไม่มีทุกข์ที่ไม่ได้สมใจอยากไม่มีทุกข์ก็สุขที่สุดแล้วก็ยินดีที่ไม่ทุกข์ก็สุขที่สุดแล้วก็สุขสบายใจไร้กังวลแล้วก็ยินดีชดใช้วิบากด้วยเรื่องดีเกิดไม่ได้เรื่องร้ายเกิดแทนก็ดีเหมือนกันนะเป็นวิบากของเราและคนที่เกี่ยวข้องที่จะได้ชดใช้รับเท่าไหร่ก็หมดเท่านั้นอ้าวก็หมดไปก็ดีสิก็ไม่มาทำลายเราอีกเราก็ยินดีได้แล้วดีก็จะยิ่งออกฤทธิ์ได้มากแล้วเราก็ทำดีต่อไปดีไหนทำได้ก็ทำไปเมื่อใดก็ตามที่วิบากร้ายหมดวิบากดีออกฤทธิ์เราสามารถทำดีข้อที่ทำไม่ได้นี่กลายเป็นข้อที่ทำได้เป็นไงเราก็ยินดีทำด้วยใจที่เป็นสุขยินดีทำเรียกว่าเมตตาปรารถนาดีอยากให้เกิดสิ่งที่ดีถ้าทำไม่ได้เรียกว่าอุเบกขาวางนั้นชีวิตมีแต่เมตตากับอุเบกขาพลิกไปพลิกมาดีไหนทำได้รีบเมตตารีบปรารถนาให้เกิดสิ่งที่ดีเลยอยากให้เกิดเลยยินดีให้เกิดเลยยินดีทำเลยดีไหนทำไม่ได้อุเบกขาเลยกำจัดสุขทุกข์หลอกปื๊ด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 อย่างนี้เป็นต้นนะนี่แหละเราสามารถที่จะละสุขละทุกข์ได้เนี่ยเราละสุขละทุกข์ดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้นี่แหละเราก็ตรวจยิ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยเราก็ทำไปเป็นลำดับแต่ละเรื่องบางเรื่องมันยังทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอ้าภาคเพียรต่อไปเรื่องไหนทำได้แล้วเราก็ได้อาศัยแล้วก็ภาคเพียรทำไปทีละเรื่องไปเป็นลำดับพ่อครูสอนให้เราทำไปทีละเรื่องไปเป็นลำดับนะทำไปทีละเรื่องเราจะเป็นคนที่สัพพปาปัสสะอกรณังบาปทั้งปวงไม่ทำไปเป็นลำดับกุศลสูปสัมปทายังกุศลให้ถึงพร้อมนะที่ทำได้และสัจจิตตปริโยทัปปนังทำจิตใจให้ผ่องใสเราจะสุขสบายใจไร้กังวลไม่มีเงื่อนไขที่ทำให้ใจเป็นทุกข์นี่คือสุดยอดธรรมะที่ไม่ทุกข์ไม่ชั่วได้สุขแท้ดีแท้ตลอดกาลไปเป็นลำดับพ่อครูก็สอนให้เราทำไปทีละเรื่องทำไปทีละหลายเรื่องเลยมันไม่ไหวหรอกกำลังไม่พอที่จะทำให้ทำไปทีละเรื่องทีละประเด็นทีละประเด็นเรากลายเป็นคนพ้นทุกข์พ้นชั่วได้สุขแท้ดีแท้ตลอดการไปเป็นลำดับนี่ต้องกำจัดอันนี้ให้ได้โดยเฉพาะเหตุการณ์นี้นี่ยิ่งเหมาะเลยที่จะได้อ่านใจเราเนี่ยเหตุการณ์ที่พ่อครูวางร่างวางขันสละสรีระเนี่ยยิ่งเป็นเหตุการณ์ที่เหมาะสมอย่างยิ่งเลยที่เราจะอ่านใจว่าเรามีเศร้ามีโศกไหมถ้าเรายังมีเศร้ามีโศกมีอาลัยอาวรณ์อยู่
อะไรอาวรณ์ในร่างของท่านอยู่เป็นไงถึงทุ่มครึ่งเนาะโอเคได้อาจารย์ก็พูดรอนั้นพูดรอได้ไม่มีปัญหาเลยนะแต่ก็พูดสัจจะแท้ๆที่พ่อครูสอนนี่แหละเป็นสัจจะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะเนี่ยเหตุการณ์ที่พ่อครูวางร่างวางขันไปเนี่ยเราก็ต้องตรวจใจเราว่าเรามีไหมล่ะมีสุขใจทุกข์ใจแบบกิเลสนะเรามีทุกข์ใจไหมมีอะไรอาวรณ์อะไรไหมแบบกิเลสนะอย่างนี้เป็นต้นนะมันมีเหตุการณ์อะไรไหมล่ะที่ทำให้เราต้องทุกข์ใจเศร้าใจอะไรอาวรณ์เพราะมันมีเหตุการณ์จริงที่เราจะได้อ่านใจของเราจริงถ้ายังมีอยู่ก็แปลว่าเรายังเข้าไม่ถึงธรรมที่ท่านสอนเราใช่ไหมเรายังเข้าไม่ถึงธรรมที่ท่านสอนเราแสดงว่าเรายังจะมีสุขใจชอบใจรากเหง้าของมันที่มันทุกข์ใจไม่ชอบใจที่ท่านวางร่างวางขันไปณเวลานี้ใช่ไหมเรายังไม่มีการปัญญากำจัดทุกข์ใจไม่ชอบใจเศร้าใจอยู่เราเห็นเราก็ถือโอกาสเอาธรรมะของท่านมาปฏิบัติมันก็เจริญขึ้นใช่ไหมเนี่ยเราก็ต้องมีธรรมะมีปัญญาว่าอ๋อถ้ามันมีอยู่เนี่ยทุกข์ใจไม่ชอบใจเศร้าใจหมองใจหม่นใจเหลี่ยมไหนมุมไหนอะที่มันมีอยู่อะมันเหลี่ยมไหนมุมไหนที่มีอยู่แสดงว่าเราไปอยากได้สุขใจชอบใจอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเราสุขใจชอบใจที่ท่านมีชีวิตอยู่นะที่ท่านยังมีร่างกายอยู่เราจึงทุกข์ใจไม่ชอบใจที่ท่านนะสละร่างอย่างนี้เป็นต้นนะใช่ไหมอ๋อเราประเด็นนี้เราก็เลิกอยากได้สุขใจชอบใจที่ท่านนะมีร่างอยู่ใช่ไหมเราก็จะไม่ทุกข์ใจไม่ชอบใจที่ท่านเราก็หมดทุกข์ใจไม่ชอบใจอ่ะที่ท่านไม่มีร่างอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นไม่ได้อยู่ในร่างนั้นแล้ววิญญาณท่านไม่ได้อยู่ในร่างนั้นแล้วเราก็ไม่ทุกข์อ่ะเพราะเราไม่ต้องถ้าท่านจะอยู่ถ้าท่านจะอยู่เราไม่ต้องไปอยากได้สุขใจที่ท่านไปเราจะไม่ทุกข์ใจที่ท่านอยู่ฟังให้ดีนะถ้าท่านอยู่เราไม่ต้องไปอยากได้สุขใจชอบใจที่ท่านไปเราจะไม่มีทุกข์ใจไม่ชอบใจที่ท่านอยู่นะเราไม่มีทุกข์ที่ท่านอยู่แล้วก็ยินดีที่ท่านอยู่ได้แต่ถ้าท่านไม่อยู่แล้วความจริงคือท่านจิตวิญญาณของท่านไม่ได้อยู่ในร่างนั้นแล้วร่างนั้นก็จะสลายแล้วท่านไปเอาร่างใหม่ที่ดีขึ้นแล้วในเมื่อท่านไปเอาร่างใหม่ที่ดีกว่าเดิมจะได้บำเพ็ญได้มากกว่าเดิมเราไม่ต้องไปอยากได้นะสุขใจที่ท่านอยู่เราจะไม่ทุกข์ใจที่ท่านไปถ้าท่านไปใช่ไหมถ้าท่านไปเราก็ไม่ต้องไปอยากได้สุขใจที่ท่านอยู่เราจะไม่ทุกข์ใจที่ท่านไปก็ยินดีที่ไม่ทุกข์ก็สุขที่สุดแล้วนี่เห็นไหมเราเข้าถึงธรรมแล้วปัญญาเราเข้าถึงธรรมแล้วอ๋อเราไม่ได้มีสุขทุกข์หรอกไม่ว่าท่านจะอยู่หรือท่านจะไปท่านจะอยู่เราก็ไม่มีทุกข์ท่านจะไปเราก็ไม่มีทุกข์เรายินดีได้หมดท่านจะอยู่เราก็ร่วมกันทำดีกับท่านท่านจะไปเราก็เอาคำสอนของท่านมาทำดีต่อเราก็ได้อยู่กับท่านตลอดอยู่แล้วใช่ไหมเห็นไหมเรามีปัญญาอยู่กับสภาวะธรรมแท้ๆของท่านด้วยนะไม่ใช่ธรรมดานะสภาวะธรรมระดับโลกุตระธรรมเลยระดับยอดเยี่ยมที่สุดในโลกเลยเราได้อยู่กับตรงนี้แล้วเราจะไปหวั่นไหวอะไรล่ะเราควรจะภาคภูมิใจที่เราคว้าธรรมะของท่านได้โอ้เราคว้าธรรมะของท่านได้โอ้เราควรจะภาคภูมิใจนะท่านรู้ท่านก็จะภาคภูมิใจนะโอ้ลูกศิษย์ของท่านไม่ว่าท่านจะอยู่หรือท่านจะไปเขาก็ได้สภาวะธรรมอันนี้เนาะยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงไม่ว่าท่านจะอยู่หรือท่านจะไปเราก็ไม่มีทุกข์ใดๆมีแต่ความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงเราก็ยังยินดีในการละบาปละทุกข์ละชั่วยินดีในการบำเพ็ญกุศลที่เราทำได้แล้วก็ทำด้วยจิตใจที่ผ่องใสนี่เรียกว่านะเราได้อยู่กับท่านคำสอนของท่านไม่สูญเปล่าโอ้ถ้าอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์ใครลูกศิษย์ทำได้อย่างเงี้ยอาจารย์ก็ยิ้มไปเหมือนกันนะถ้าลูกศิษย์ทำได้อย่างนี้อย่างก็ยิ้มไปเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะพี่น้องครับครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าท่านได้สอนไว้ในพระไตรปิฎกท่านตรัสเอาไว้นะมารไปนิมนต์ท่านให้ปรินิพพานให้ตายอ่ะสูญไปเลยอ่ะตั้งไม่รู้กี่ครั้งพระพุทธเจ้าบอกยังมารเธอไม่ต้องมากวนเราไม่ต้องมานิมนต์เรายังไม่ตายหรอกเรายังไม่ปรินิพพานหรอกตราบใดที่สาวกของเรานะอุบาสกอุบาสิกานักบวชชายนักบวชหญิงฆราวาสชายฆราวาสหญิงยังไม่กล้าอาถรรพ์ในการแสดงธรรมยังไม่กล้าอาถรรพ์ในการปรับปวาทะกับ
คนที่เขาไม่ดีคนที่เขาทำไม่ถูกต้องตราบนั้นเราจะไม่ปรินิพพานท่านก็ว่างท่านไม่ไปเลยนะไม่ยอมไปไม่ยอมปรินิพพานเลยแต่พอท่านสอนลูกศิษย์ลูกหาให้สามารถที่จะกล้ากล้าอาจหารในการแสดงธรรมเพราะว่าปฏิบัติเข้าถึงสภาวะแล้วก็กล้ากล้าอาจหารในการแสดงธรรมแล้วทีนี้โอ้โหท่านก็รู้แล้วลูกศิษย์ของท่านที่จะสืบสานศาสนาต่อมากพอแล้วที่จะสืบสานศาสนาต่อได้ท่านก็บอกมานมาได้แล้วมานมานี่มันจะมาก็มาได้แล้วไม่มีปัญหาหรอกตอนนี้นะลูกศิษย์ของเรานักบวชชายนักบวชหญิงคารวาสชายคารวาสหญิงแก้วกล้าอาจหารในการแสดงธรรมมีสภาวะธรรมที่ถูกตรงที่เราสอนไว้แล้วแก้วกล้าอาจหารในการแสดงธรรมแล้วแก้วกล้าอาจหารในการประทับประวัติกับคนที่นิสัยไม่ดีต่างๆแล้วทันเขาว่างั้นเถอะสู้เขาได้ว่างั้นเถอะนะเอาละบัดนี้เราจะปรินิพพานตนว่างั้นนะก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่ามีคนสืบสานศาสนาแล้วใช่ไหมมีการสืบสานคำสอนแท้ๆของท่านแล้วที่เป็นคำสอนที่ถูกตรงมีคนทำแล้วท่านเหล่านั้นจะยังไม่ปรินิพพานท่านที่สืบสานต่อท่านเป็นโพธิสัตว์ท่านจะไม่ปรินิพพานท่านได้สภาวะธรรมแล้วท่านก็จะมาช่วยกันทำต่อไปเรื่อยๆๆๆส่วนพระพุทธเจ้าท่านทำมา20อสงไขยเศษแสนกับแล้วโอ้โหโอ้ยาวนานนับล้านปีไม่ถ้วนนับไม่ถ้วนรอบท่านทำมาต้องไม่รู้กี่รอบกี่รอบบำเพ็ญจะเป็นพระพุทธเจ้าจนสร้างพระโพธิสัตว์ที่จะสืบสานศาสนาต่อได้แล้วท่านรู้หมดแล้วในโลกมันไม่ได้มีอะไรมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปก็มีเท่านี้เองมีแต่อยากกับเรื่องไหนเท่านั้นเองคนเราไม่ได้มีอะไรนะสร้างทุกข์ลดทุกข์สร้างทุกข์ลดทุกข์พระพุทธเจ้ารู้แล้วมันก็มีอยู่เท่านี้แล้วมันจะมีอะไรแต่ละคนไปตรวจดูดีๆนะไอ้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเหตุการณ์ต่างๆก็เกิดดับ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 ส่วนจิตวิญญาณของคนเป็นไงสร้างทุกข์ลดทุกข์สร้างทุกข์ลดทุกข์หลอกอย่างนั้นน่ะอยากได้ไม่ได้ก็ทุกข์อยากได้ไม่ได้ก็ทุกข์อย่างนั้นน่ะได้ก็ลดทุกข์ชั่วคราวเกิดสุขชั่วคราวสุขหลอกกันแหละละลายไปเอาละอยากใหม่สร้างทุกข์ใหม่เอาได้ไม่ได้สมใจอยากก็ทุกข์ต่อไปได้สมใจอยากก็ลดทุกข์ชั่วคราวเกิดสุขชั่วคราวละลายไปอยู่ก็เท่านี้เองกับเรื่องไหนเท่านั้นเองแตกตัวไปเรื่อย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 มันไม่ได้มีอะไรนะมีท่านตรัสว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปโอ้มันก็มีเท่านี้แล้วคนสัตว์ขออภัยพูดไม่เพราะหน้าโง่คนสัตว์หน้าโง่ก็มีเท่านี้แหละนะหน้าโง่ทางธรรมอะอวิชชามันมีเท่านี้แหละอื่นจากนี้มันไม่มีหรอกท่านรู้อยู่แล้วขนาดอาจารย์เป็นลูกศิษย์อาจารย์ยังรู้เลยลูกศิษย์พระพุทธเจ้าลูกศิษย์พ่อครูพ่อหลวงพระโพธิสัตว์องค์ต่างเราเป็นลูกศิษย์เรายังรู้เลยไม่ได้มีอะไรมีเท่านี้นะสำหรับคนที่ยังอวิชชาอยู่ก็สร้างทุกข์ทำให้สร้างทุกข์เพราะอยากไม่ได้สมอยากก็ทุกข์ต่อไปต่อไปต่อไปเอาได้สมอยากก็แค่ลดทุกข์ชั่วคราวเกิดสุขชั่วคราวละลายไปอีกอยากใหม่อีกทุกข์อีกกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเรื่อย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 รู้เรื่องไหนก็รู้ก็แยะไปหมดก็อยากได้มากๆก็ทำชั่วได้ทุกเรื่องก็เป็นวิบากร้ายดึงเรื่องร้ายมาใส่ก็ทุกข์ทรมานตลอดกาลนะท่านก็มาช่วยบอกโอ้ยอย่าไปเอาไอ้สุขหลอกอย่างนั้นน่ะไอ้สร้างทุกข์ลดทุกข์สร้างทุกข์ลดทุกข์กับเรื่องไหนเรื่องไหนเรื่องไหนอ่ะอย่าไปเอาเลยมันไม่รู้จบหรอกเหนื่อยไม่เหนื่อยเลยเหรอฮะไม่เหนื่อยเลยเหรอโอ้ยนะคนพูดยังเมื่อยเลยนะไปทำเองจะเมื่อยขนาดไหนนะอาจารย์ทำมาหมดแล้วทำมาหมดแล้วล่ะไอ้ที่พูดเนี่ยทำมาหมดแล้วล่ะถึงเข้าใจวิญญาณคนไงเข้าใจวิญญาณคนแล้วท่านก็มาช่วยให้คนได้สุขแท้ดีแท้เลิกสติไอ้สร้างทุกข์ลดทุกข์ไม่รู้จบสร้างทุกข์ลดทุกข์ไม่รู้จบไอ้เรื่องนั้นแล้วก็เรื่องอื่นเรื่องอื่นเรื่องอื่นแล้วเอาไปเอามาก็ลดไม่ได้มีแต่ทุกข์โอ้ยเลิกสติเลิกสติเลิกสติไอ้ทุกข์อย่างนั้นน่ะเลิกอยากได้ทุกข์ก็หายทุกข์แล้วเลิกอยากได้สุขหลอกก็หายทุกข์แล้วหายทุกข์ก็สุขแท้ดีแท้ตลอดกาลโอ้ยเอาสุขแท้ดีแท้ตลอดกาลดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยท่านก็สอนว่าเออเอาอันนี้ดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องทำไอ้สิ่งที่ชั่วนะถ้ายังไม่ตายก็ไม่ต้องทำสิ่งที่ชั่วหรอกละไปทำแต่สิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ถ้าจะปรินิพพานก็สูญไปเลยทำสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ด้วยจิตใจที่ผ่องใสอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยถ้าจะไม่อยู่แล้วก็ปรินิพพานไปแต่ถ้าจะอยู่ต่อก็ช่วยคนทำอันนี้แหละกิจอื่นดีกว่านี้ไม่มีกิจอื่นที่ดีกว่านี้ไม่มีพาคนหายทุกข์หายชั่วได้สุขแท้ดีแท้ไปเป็นลำดับเท่านี้ดีที่สุดในโลกแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีกิจอื่นที่ดีไปกว่านี้
พราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทำมาจนเมื่อยแล้วล่ะโอ้ยเจอคนอย่างทักษิณอย่างอะไรอะไรท่านเจอมาหมดแล้วล่ะเจอมาหมดแล้วอย่างเทวทัตอย่างระบอบทักษิณอย่างอะไรอะไรท่านเจอมาหมดแล้วล่ะรู้วิธีแก้หมดแล้วว่าจะทำยังไงยังไงยังไงท่านทำมาหมดแล้วเจอคนเลวร้ายไงนั่นเชิงนี้ท่านก็ช่วยเขาให้ได้ธรรมะได้ปัญญาให้ได้พ้นทุกพ้นชั่วไปเป็นลำดับเจอคนที่ไม่หยาบเท่าไหร่ท่านก็ช่วยได้ในชาตินั้นคนหยาบมากๆก็ช่วยไม่ไหวก็รอชาติต่อไปช่วยไปจนพ้นทุกข์จนท่านสร้างศาสนาได้แล้วสร้างพระโพธิสัตว์ที่จะสืบสานศาสนาต่อได้แล้วอย่างเช่นพ่อครูสมณโพธิรักษ์นี่ท่านก็นะสยังอภิญญานี่ท่านก็พร้อมจะสืบสานศาสนาต่อแล้วนะท่านรู้แล้วนะท่านสืบสานศาสนาต่อได้แล้วนะอย่างนี้เป็นต้นมีพ่อหลวงมีพระโพธิสัตว์องค์ต่างๆตามมาช่วยกันนะอจินไตยลึกซึ้งพี่น้องที่มากันอยู่นี่ไม่ใช่อยู่ดีๆจะไม่ได้มาอยู่ในประเทศไทยหรอกนะคนดีทั้งหลายที่มีส่วนของโลกุตตรธรรมไปเป็นลำดับก็บำเพ็ญตามพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์มาทั้งนั้นแหละนะไม่เช่นนั้นไม่ได้มาพบมาเจอกันหรอกทีนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ทำมามากแล้วท่านก็โอ้ขอบอกมือลาก่อนนะท่านก็ว่างั้นขอทำมามากแล้วพอแล้วจริงๆพระพุทธเจ้าจะต่ออิทธิบาทจาก80ปีมากกว่านั้นก็ได้นะแต่ท่านก็ไม่ต่อท่านไม่ต่อท่านก็บอกพระอานนท์ทรงซิกให้พระอานนท์16ครั้งพระอานนท์ไม่นิมนต์พระอานนท์ไม่นิมนต์ก็เลยนะบอกเราบอกเธอ16ครั้งนะเธอไม่นิมนต์เองแท้จริงพระเจ้าเจตนาจะทรงซิกไปอย่างนั้นเพื่อให้พระอานนท์ไม่รู้นั่นแหละนะพอท่านรู้เดี๋ยวนิมนต์ต่อท่านก็จะต้องอยู่ต่อท่านก็เอา80พรรษาก็พอแล้วอย่างนี้เป็นต้นพระเจ้าเลยเอาเท่านั้นพอแล้วพอท่านรู้แล้วว่าศาสนาไปได้แล้วท่านก็พอเอาเท่านั้นโอ้ยเบื่อเต็มทีแล้วเบื่อเต็มทีแล้วนะเฉพาะผมเองนี่ก็ถ้าโอ้โหบำเพ็ญไปเต็มที่เต็มที่เต็มที่นี่นะโอ้สร้างเนี่ยพาคนพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ไปได้มาก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 ก็ไม่ได้คิดจะอยู่ในโลกนี้นานนะคิดว่าทำให้เร็วที่สุดแล้วก็ถ้าไปถึงพุทธภูมิตอนไหนก็โบกมือลาเหมือนกันแล้วนะโบกมือลาเหมือนกันอีกกี่ล้านชาติก็ไม่รู้นะแต่คิดว่าจะอยู่ให้คืออยู่ให้สั้นที่สุดนะอยู่ให้สั้นที่สุดนะแล้วให้องค์ต่อๆไปทำต่อก็คิดว่าจะอยู่ให้สั้นที่สุดคำว่าสั้นที่สุดนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าปี2ปีหรือไม่กี่ล้านปีนะสั้นที่สุดที่จะเข้าถึงพุทธภูมิไปแล้วนะจนเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งแล้วก็ไปแล้วโบกมือลาแล้วโบกมือลาแล้วแต่พ่อครูท่านต้องถึงก่อนแล้วท่านเป็นครูบาอาจารย์พ่อครูพ่อหลวงพ่อครูท่านก็จะถึงก่อนเพราะท่านเป็นครูบาอาจารย์เราก็ตามช่วยท่านไปตามช่วยท่านไปฝึกฝนตามท่านไปนะอย่างนี้เป็นต้นตามช่วยไปฝึกฝนไปฝึกฝนไปจนโอ้ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งก็โบกมือลาเหมือนกันแล้วไม่อยู่แล้วในโลกใบนี้นะมันก็มีเท่านี้แหละแต่ว่าถ้ายังไม่ได้ไปถึงเป็นภูมิของพระพุทธเจ้านะถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราได้ช่วยคนนะใช่ไหมถ้ายังไม่รีบปรินิพพานซะยังไม่รีบปรินิพพานเนี่ยนะในขณะที่บำเพ็ญไปตามพระพุทธเจ้าตามพ่อครูพ่อหลวงไปตามพระโพธิสัตว์องค์ต่างๆไปเนี่ยถ้าเราไม่รีบปรินิพพานซะเนี่ยเราก็ได้ช่วยคนได้เยอะนะอ้าวอย่างน้อยก็ไปขัดส้วมช่วยเขาก็ยังดีเนาะเขาไม่ให้ทำอะไรก็ขัดส้วมเขาคงให้ขัดอยู่มั่งถ้าเขารังเกียจมากก็ไปเก็บขยะหรือเขาให้ทำอะไรเราก็ทำอันนั้นแหละนะอย่างน้อยก็ได้แบ่งเบาใช่ไหมให้เราทำอะไรก็ได้ที่ได้แบ่งเบาภาระแบ่งเบาความเดือดร้อนของผู้คนนะให้ผู้คนได้รับประโยชน์ทำอะไรก็ได้นะอย่างนี้เป็นต้นขอให้เราได้ช่วยทำเราก็พอใจแล้วได้รับใช้ยิ่งถ้าโอ้โหเต็มใจให้เราได้บอกธรรมะแท้ๆที่พาพ้นทุกข์พ้นชั่วพาได้สุขแท้ดีแท้เราก็ยิ่งโอ้โหเราก็ยิ่งยินดีอันนั้นเรายิ่งยินดีเลยนะอย่างนี้เป็นต้นพระพุทธเจ้านี่ได้ตรัสเอาไว้หลายสูตรนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความตายนี่นะเรื่องของความตายเนี่ยนะท่านได้ตรัสเอาไว้นะในพระไตรปิฎกคือมันมีผู้ที่มีผู้ที่เรารักเสียชีวิตไปแล้วก็ร้องห่มร้องไห้นะพระพุทธเจ้าก็เลยไปถามว่าร้องไห้เพราะอะไรนะในพระไตรปิฎกที่27นะข้อที่811ทำไมท่านถึงร้องไห้แล้วทำไมร้องไห้อยู่อย่างนั้นน่ะ
นะพระพุทธเจ้าก็ถามทำไมร้องไห้นะพอถามว่าทำไมร้องไห้ท่านก็ตอบโอ้นะสิ่งที่รักที่สุดนะชีวิตที่รักที่สุดนั้นได้สูญเสียไปท่านก็เลยว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นนี่นะถ้าการร้องไห้เนี่ยช่วยให้คนที่รักอ่ะคนที่เสียชีวิตไปฟื้นกลับมาได้โอ้พวกเราก็จะมาประชุมกันร้องไห้นะช่วยกันร้องไห้นี่แหละนะเพื่อที่จะให้คนที่ตายไปนั้นผู้ที่ตายไปนั้นอ่ะฟื้นกลับคืนมามันจะช่วยได้ไหมล่ะช่วยไม่ได้เอ้าแล้วทำช่วยไม่ได้แล้วทำทำไมทำไมแล้วการร้องไห้เนี่ยมันสุขหรือมันทุกข์ล่ะมันทุกข์ใช่ไหมเออการร้องไห้เนี่ยมันทุกข์นะไปเศร้าโศกเสียใจมันทุกข์มันก็ทำให้เกิดทุกข์ใจทำให้เกิดทุกข์กายทำให้เกิดผลเสียต่างๆเอ้าแล้วจะไปทุกข์ทำไมเล่าไม่มีประโยชน์อะไรท่านบอกโอ้ให้เราเข้าใจเรื่องกรรมของแต่ละคนและให้เรายินดีทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ดีกว่าเอาจิตวิญญาณของเรามายินดีทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ดีกว่าอย่างนี้โอ้ท่านที่กำลังเศร้าอยู่นั่นนะเข้าใจนะเออจริงเนาะร้องไห้ไปก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยท่านที่ตายก็ไม่ได้ฟื้นแถมเราหมดเรี่ยวหมดแรงไปเรื่อยกินข้าวกินน้ำไม่ได้นอนไม่หลับอีกต่างหากอะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่ได้ผลเสียก็เลยได้สติได้สติก็เลยเออมายินดีทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ดีกว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ก็ทำอันนั้นนะปิดท้ายนี่ก็เมื่อเช้าก็ได้นะประชุมกันนะว่าเวทีคปท.เราจะทำไงดีเนาะเวทีชมัยมฤเชษฐ์เรานะมันมีเหตุการณ์อย่างนี้มาจะทำยังไงกันดีทางคุณตั้มนะพิชิตชัยมงคลก็ได้หารือได้ถามกันนะประชุมกันปรึกษาหารือกันกับทีมก็เลยบอกว่าถ้าของบุญนิยมเราของอโศกเราเนี่ยนะกองทัพธรรมเราเนี่ยนะเราจะตัดพิธีที่มันไม่จำเป็นต่อชีวิตออกไปอะไรที่มันเป็นเปลือกมันไม่ได้จำเป็นมันไม่ได้พาใครพ้นทุกข์นี่เราจะตัดออกไปเราจะเหลือแต่พิธีที่เป็นประโยชน์เท่านั้นพิธีที่เป็นประโยชน์มี2 อย่างเท่านั้นสิ่งที่เป็นประโยชน์1แบ่งปันข้าวของบริการที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต2แบ่งปันปัญญามี2 อย่างเท่านั้นแหละแบ่งปันข้าวของบริการกิจกรรมการงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนเราแบ่งปันได้เท่าไหร่เราก็ช่วยกันแบ่งปันนะมีน้ำใจแบ่งปันกันช่วยเหลือกันอะไรที่เราจะแบ่งปันผู้คนได้ก็แบ่งปันนี่อันที่หนึ่งเราแบ่งปันให้มากนะตามฐานะของเราเท่าที่จะทำได้นะข้อที่สองแบ่งปันปัญญาแบ่งปันปัญญาก็มีการบรรยายธรรมมีการสนทนาธรรมให้ได้เข้าใจให้ได้เข้าใจความจริงของชีวิตให้ได้เข้าใจสิ่งที่เราจะภาคเพียรปฏิบัติให้ถูกตรงให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อเราเองและผู้อื่นก็มีแค่2 อย่างเท่านั้นแหละมันพิธีต่างๆจึงทำกันแบ่งปัน2 อย่างแบ่งปันข้าวของบริการกิจกรรมการงานที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตนั่นหนึ่งกับแบ่งปันปัญญาให้แก่กันและกันเพื่อให้เกิดความเจริญขึ้นนะครับนี่คือพิธีที่เป็นบุญกุศลที่สุดแล้วนะเพราะฉะนั้นพิธีที่เราจะเคารพบูชานะพ่อครูสมณโพธิรักษ์เราก็เคารพด้วยกันนี่แหละแบ่งปันนะสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันและกันไม่ว่าจะเป็นปัญญาหรือวัตถุข้าวของต่างๆหรือบริการต่างๆกิจกรรมการงานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของผู้ที่มาเกี่ยวข้องกับเรานะและเอาธรรมะของท่านมาปฏิบัติหัวใจสำคัญคือเข้าถึงสภาวธรรมที่ได้นำเรียนพี่น้องนั่นแหละผัสสะนี้เหตุการณ์นี้เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะมาตรวจใจของเราว่าเราเป็นผู้ยึดติดเพียงร่างของพ่อครูสมณโพธิรักษ์หรือเราเข้าถึงปัญญาที่เป็นสภาวธรรมของท่านที่ท่านสอนเราพ่อครูสอนเราอย่างหนึ่งปิดท้ายนี่คือท่านบอกว่ายิ้มได้ทุกทิศคือสิทธิ์พ่อครูสมณโพธิรักษ์นะก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกท่านนะได้เข้าถึงสภาวธรรมที่แท้จริงที่พ่อครูสมณโพธิรักษ์ได้พร่ำสอนเราคือพ้นทุกข์พ้นชั่วได้สุขแท้ดีแท้แล้วก็ยิ้มได้ทุกทิศคือสิทธิ์พ่อครูสมณโพธิรักษ์ครับสาธุ